จุนอันนี้สวัสดีได้แย่อย่างสนิทใจครับเพราะทั้งวันยังไม่เจอน้องสองคนนี่เลยเพิ่งมาผมมีความรักจะสารภาพเรื่องผมอยากได้น้องคนหนึ่งคอยติดตามไปไหนคือคอยดูแลหาข้าวหาปลาขับรถให้ปกติไม่มีไปดูพระแทนปกติไม่มีเหรอไม่มีผมก็หาไปปุ๊บผมก็ปักหมุดไปที่จุนปักเก็ตเออแล้วเป็นไงว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกับนักพาร์คเกอร์เนี่ยเลเวลใกล้แบบเอ้ยไอเด็กคนนี้มันมีความรู้เยอะใช่ความรู้ก็จ้างมันตั้งให้ค่าแรงเดือนละ 20,000 เออเพื่อให้มันมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับนะอาทิตย์นึงมันเจอหน้าผมประมาณ3วันพอไทยบอก3แล้ว3วันเนี่ยนะวันไหนวะถ้ารวมเป็นชั่วโมงแล้วนะออจะเจอหน้าผมอยู่ประมาณไม่ถึง15ชั่วโมงอ่ะไม่มันมาแล้วพี่ไม่อยู่หรือเปล่าก็ใช่ไงก็ใช่ไงประมาณ15ชั่วโมงอ่ะนี่ที่จะเจอจุดบางทีนะมาตลาดจุดไปไหนล่ะออกมาไหนไม่รู้พี่โทรมารับโทรศัพท์พอรับผมถึงสายใต้แล้วพี่นะครับผมก็อันนี้นะครับคือแซวได้จริงๆคือจุนเขามาช่วยผมทำหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีครับเขาเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านประวัติพระเครื่องแล้วก็รู้เรื่องราวพระเครื่องอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ครับนะในชนิดที่เรียกว่าหาตัวจับยากแล้วถ้าลองจับผมนี่ก็หาตัวจับยากแล้วนะเราเรียกงี้นะคือเราต้องข่มมันไว้ก่อนในวัยเขาคือถ้าลองจับผมนี่ในวัยเด็กก็หาตัวจับยากแล้วใช่นะถ้าแต่ความรู้จะถ้าอย่างจุนปากเก็ตนะมันลื่นไงปลาไหลไม่ใช่คือความรู้ด้านพระเครื่องนี้ปึ๊กจริงๆอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าในเชิงของการเป็นนักธุรกิจคำนวณกำไรซื้อข้าวขายออกครับคือผมยังต้องยอมมาเลยนะไอ้เจี๊ยบใบหยกไงนะใช่ครับลึกซึ้งใช่ไหมลึกซึ้งคนบ้าอะไรทำมากินได้เดือนเป็นล้านครับจริงนะจริงครับนะซื้อข้าวขายออกปล่อยออกอะไรจะแพงอะไรจะมารู้หมดรู้หมดครับเอาไว้ใช้พี่เอาไว้ใช้อะไรใช้นี่ เก็บไว้ให้ลูกด้วยลูกค้า ไม่น่าเคยพาไปเลี้ยงข้าวเลยแล้วอย่าลืมนะเจี๊ยบติดพี่ไว้มือหนึ่งนะที่ไหนอ้าวผ่านตะกุดพ่อเต๋ไงเพื่อนๆอยู่ในไลฟ์เป็นพยานนะอ้าวเหรอเนี่ยหายไปไหนเอาวันนี้เลยไหมแอดมินคนใหม่เหรอแอดมินคนใหม่เฮ้ยผมงอกแล้วก็แกเอาวันนี้เลยไหมนี่แหละที่เราคุยกันนี่คือรอเพื่อนทำอะไรมันไม่ได้เพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราจะไลฟ์เรื่องอะไรกันถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแฟนมันแท้ของเรานะครับเพื่อนเพื่อนบางคนจะต้องตอบได้ว่าวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ครับหลายๆท่านอยากรู้มานานมากอยากรู้มานานมากนะครับผมอยากเห็นถาดที่ลงเมื่อคืนครับอันนี้นอกจากเป็น FC ในเพจและเป็น FC ในเฟซส่วนตัวผมด้วยครับผมนะครับผมสวัสดีครับพี่บรรจงโอ้พี่บรรจงนี่ความรู้แน่นมากสวัสดีครับพี่สมิงสวัสดีครับพี่รณรงค์นะครับผมน้อยบอกน้อยขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับสวัสดีครับแชร์ครับผมนะกะลาพ่อน้อยกะลาหลวงพ่อน้อยหรือเปล่าครับใช่กะลาครับขอบคุณมากใช่ครับวันนี้เราจะพูดถึงกะลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาททองกันใช่วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับศาสตร์กะลาหลวงคือผมอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางล่ะครับเครื่องรางยอดนิยมของประเทศไทยครับนะเครื่องรางหลายแบบในประเทศไทยคือบางคนน่ะติดตามเรามาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับเจี๊ยบจุนเขาก็จะรู้จักเราในมุมของเหรียญเก่าครับพี่ในพระเก่าที่มีอายุเป็นร้อยๆปีอายุเป็นร้อยๆปีครับผมอันนี้ยังมีอะไรเหลือไหมลูกมีมั้ยมีอันนึงเก็บไว้เดี๋ยวคอแห้งออกก่อนอ่ะคราวนี้หนูก็ลองได้ตามสบายเลยลูกนะอะไรที่กินได้หนูเพิ่งไปลองนะครับก็คือแต่คนเราอ่ะพอเวลาเค้าเรียกอะไรนะรู้เรื่องความเก่ารู้เรื่องของเก่าเนี่ยครับมันก็จะต่อยอดได้หลายๆอย่างอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะวิเคราะห์เป็นหรือเปล่าครับพี่นะครับผมขอย้ำอย่างนี้นะครับครับผมขอย้ำนี้ว่าการศึกษาพระเครื่องเจี๊ยบจุนครับนะฮะการศึกษาพระเครื่องนะฮะเราต่อไม่ออกเลยโอเสียงดังต่อช็อตไม่ออกเลยจะได้ฟังเราจะบอกว่าการศึกษาพระเครื่องของผมเนี่ย คือในอดีตเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่ารู้จักผมเนี่ยก็แค่มาอธิบายเรื่องเหรียญข้างกระบอกมาอธิบายเรื่องเหรียญข้างเลื่อยนะครับแล้วก็มาให้แนวทางในการสะสมพระเครื่องสร้างเพจที่สะสมพระเครื่องแบบเงินคุณไม่หายไปไหนปลอดภัยการันตีเลยว่าซื้อแล้วนะครับผมในระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่โดนหักนะ
พระที่เรานำมาเรียนต้องชัดเจนบอกวิธีการดูพระเครื่องก็แล้วแต่ครับผมบางคนก็ไม่คิดว่าเขาคิดว่าการเล่นพระต้องเล่นเป็นสายๆไงคนที่เล่นพระกุก็จะเล่นพระกุเป็นครับคนที่เล่นพระเหรียญก็จะเก่งพระเหรียญคนที่เล่นเนื้อผงก็จะเก่งเนื้อผงครับคนที่เล่นเครื่องรางก็จะเก่งเครื่องรางเล่นเป็นสายเล่นเป็นสายแต่ผมจะบอกเพื่อนๆนะว่าจริงๆแล้วนะครับคนที่เป็นพระเครื่องเนี่ยเขาจะดูได้ทุกอย่างอะอย่างเช่นเฮียตีเล่าครับเฮียตีเล่าเนี่ยดูได้ทุกอย่างไหมเจี๊ยบทุกอย่างครับแกเก่งทุกอย่างของพระเครื่องเมืองไทยหรือเครื่องรางแกดูได้หมดพี่ตีวัดทรายเนี่ยดูได้ทุกอย่างไหมครับใช่ครับทุกอย่างแล้วทำไมบุคลากรผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้ถึงดูได้ทุกอย่างเขาฝึกฝนหรือเปล่าซึ่งจริงๆผมบอกว่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้แล้วครับเพื่อนๆว่าจริงๆน่ะเราสามารถเป็นเหมือนเฮียตีเล่าได้ครับเป็นเหมือนพี่ตีวัดทรายได้ครับเป็นเหมือนป่าต้อยเมืองนนท์เป็นเหมือนป่าพยัคฆ์คำพันธ์ได้หมดแหละครับผมเพียงแต่ตัวเราเนี่ยตีกรอบตัวเราเองตัวเราเนี่ยไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องคำว่าเหตุผลกับความเข้าใจมันต่างกันเหตุผลกับความเข้าใจมันต่างกันนะครับอันนี้ยังเข้าใจง่ายกว่าที่ไอ้จุ้นมันโพสต์นะต้องละบางอย่างเพื่ออนาคตเก็บบางอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องละอันนั้นงงกว่าอันนั้นลึกครับอันนั้นลึกกว่า ผมคิด2วันยังไม่รู้เรื่อง แต่เหตุผลกับความเข้าใจมันต่างกันเหตุผลถ้าความเข้าใจเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เรื่องทุกอย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับต้องแนะนำก่อนว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นพระจริงๆจังๆผมเล่นทุกอย่างที่ได้ตังสมัยก่อนเล่นของเก่าด้วยถูกผมทำทุกอย่างที่ได้ตังซื้อของเก่าซื้อถ้วยกระเบื้องครับนะซื้อสังฆโลกซื้อเครื่องเงินซื้อขันเงินซื้อลงถมซื้อสังกะสีซื้อทุกอย่างที่เป็นของเก่าครับครับเขาสัตว์เขาสมันเนี่ยที่ว่าหายากๆเนี่ยผมเคยขายมาแล้วนะเขาสัตว์เขาสมันแพงที่สุดเขากูปีแพงที่สุดเพราะสูญพันธุ์ไปแล้วกะโหลกเสือต้องเล่นกะโหลกเสือแบบไหนหัวหมูป่าไม่เล่นหนังเสือไม่เล่นเล่นแต่กะโหลกเขาละมั่งไม่จะเป็นต้องเล่นเล็กใหญ่เล่นที่ว่ามีกิ่งเยอะกิ่งน้อยเขากว้างครับตู้เก่าเล่นหมดตู้อยุธยาตู้เพชรบุรีตู้ฝังโมกนะครับผมขาหมูขาพัดนะครับเรียกว่าทุกอย่างเล่นทุกอย่างเลยเล่นหมดก่อนจะมาเล่นพระพวกกะลาไม่มีตาเลยอะไรพวกนี้อะอะไรที่ได้ตังค์เราเล่นหมดแล้วผมก็มาประมวลผลว่าจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆคนคนหนึ่งอะถ้าใช้ความเข้าใจคุณจะดูได้ทุกอย่างเลยสมเด็จเครื่องรางพระหล่อเหรียญได้ทุกอย่างเลยครับแต่รู้ไหมครับทำไมทุกวันนี้ถึงมีเซียนที่เก่งเฉพาะทางเพราะเขาไปเอากำแพงมาตั้งตัวเองว่าชาตินี้กูจะเก่งแต่เหรียญชาตินี้กูจะเก่งแต่สมเด็จชาตินี้กูจะเก่งแต่เครื่องรางคือเอากำแพงเนี่ยมากั้นตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปศึกษาศาสตร์อย่างอื่นต่างหาก ซึ่งถ้าจริงๆอ่ะคนเรามีเวลาในชีวิตหนึ่งนี่เยอะนะเซียนพระบางคนเล่นพระครึ่งวันตอนบ่ายดูหนังแทงสนุกกินเหล้ากลางคืนซึ่งจริงๆเขาสามารถที่จะศึกษาแบบนี้ได้แต่ผมจะบอกเพื่อนคนนี้ว่าแต่ที่คนเล่นพระแต่ละคนเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันเนี่ยหรือเก่งไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่เพราะเขาเรียนจากโรงเรียนเดียวเข้าใจเขาว่าเรียนจากโรงเรียนเดียวไหมครับเข้าใจคือคุณเข้าไปเล่นพระเนี่ยคุณจะเข้าไปสู่สนามพระใหญ่ๆของประเทศไทยสมมุติเช่นพระพจันทร์พันทิพย์งามวงวานครับนครปฐมครับหรือตลาดกอบกุลราชบุรีแล้วแล้วแต่คุณจะศึกษาพระเครื่องคุณเลือกเข้าสนามพระนะคุณก็จะไปเจอเขาเรียกอะไรอาจารย์ซึ่งเป็นเซียนยุคเก่าอยู่ที่นั่นครับนะครับซึ่งเป็นเซียนยุคเก่าอยู่ที่นั่นนักเรียนที่ไปเรียนพร้อมคุณ100คนใครที่จำได้เยอะคนนั้นจะเก่งใครที่ไม่ค่อยสนใจจำได้น้อยคนนั้นก็จะไม่เก่งแต่ผมก็อยากจะย้อนถามกลับไปว่ามีสนามพระที่ไหนที่ยังมีความรู้อยู่เต็มร้อยเหมือนยุคแรกถูกไหมมีสนามพระที่ไหนที่รู้ทุกศาสตร์รู้ทุกเรื่อง
ซึ่งจริงๆมันไม่มีเซียนคนที่รู้จริงที่สุดของสายเนื้อผงก็ล้มหายตายจากไปเซียนคนที่รู้จริงเกี่ยวกับเครื่องรางก็ล้มหายตายจากไปเซียนคนที่รู้จริงเกี่ยวกับเหรียญก็ล้มหายตายจากไปหรืออำลาวงการไปไม่มีใครหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็แปลกบางครั้งมีคนหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมแต่ถูกปิดกั้นจากกรอบถูกไหมไม่ให้คนใหม่ๆเนี่ยกลับเข้ามาสู่วงการในสนามพระนั้นๆมันก็เหมือนโรงเรียนหนึ่งที่สมัยก่อนเคยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนดังปัจจุบันทำไมบางโรงเรียนถึงไม่มีนักเรียนเหลืออยู่เลยทำไมโรงเรียนใหม่ๆที่ตั้งขึ้นใหม่ถึงมีคนเข้าไปเรียนอันนี้คือผมบอกให้เพื่อนเห็นภาพของการศึกษาพระเครื่องนะครับคราวนี้ผมก็จะบอกว่าการที่คุณอยากศึกษาพระเครื่องคุณเข้าสนามพระมีใครที่อยู่วัดนั้นจริงๆสักคนไหมคือมีสายตรงคนไหนที่ทันการสร้างพระเหล่านั้นไหมคือได้อยู่กับวัดคุกคีสร้างพระกับหลวงพ่อนั้นๆมาหรือเปล่า มันไม่มีซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าไอเนี่ยดูยังไงชื่อใช้ความจำจากสิ่งของที่ตัวเองเคยเห็นแต่ถามว่าพระที่วัดเขาสร้างมีแค่นั้นหรือเปล่าพอเจอที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเคยเห็นตีเก๊ไม่ซื้อครับถูกไหมแต่ถ้าเซียนพระคนไหนที่อยู่คุกคีกับหลวงพ่อองค์นั้นมาเขาจะรู้ทุกเรื่องเลยอย่างเช่นเฮียเต็กบางน้อยที่อยู่กับหลวงปู่เจือพระกลางบางแก้วครับเฮียเต็กนั้นรู้หมดเลยแล้วมีของแปลกๆที่ในวงการไม่มีด้วยที่เขาให้หลวงปู่เจือสร้างไว้เนี่ยครับเฮียเต็กจะเล่าได้หมดเลยปู่เจียวอะไรยังไงเหมือนหลวงปู่หลิวเงี้ยก็หมู่ห้อยกระบอกเงี้ยอยู่กับหลวงปู่หลิวเนี่ยเขาก็จะบอกได้หมดว่าหลวงปู่เนี่ยทำอะไรตอนไหนใครเป็นคนเอาทองมาให้หลวงปู่หลวงปู่สร้างอันนี้เพราะอะไรใครเป็นคนจะสร้างครับซึ่งในสนามพระทุกวันผมไม่เห็นพูดเรื่องนี้กันเลยพูดแต่แบบนี้เขาจะเล่นกันเอออย่างนี้ดูตรงนี้แท้ดูตัวตัดดูรอยจอดอย่างนี้เนี่ยนะครับจำสามแบบก็เล่นกันอยู่สามแบบมันไม่สามารถนำพาให้เราเนี่ยเป็นเซียนพระที่ทะลุกรอบไอ้กรอบนี่ไปได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นเซียนเหนือเซียนครับเป็นคนที่เก่งขึ้นมันเป็นได้เพียงแต่เราต้องไปไหนไปยันแหล่งกำเนิดลงบนที่ไปวัดครับอยากรู้หรอว่าไปวัดไปแต่ละวัดไปแต่ละวัดไปแต่ละวัดยิ่งไปวัดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเก่งเท่านั้นเพราะไอ้พระที่คุณจะดูเนี่ยคุณมาสนามพระอะไรคุณก็ได้เห็นใช่แต่การศึกษาพระเครื่องให้เป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้บอกผมว่าผมดูพระเก่งไม่นะแต่บอกว่าเส้นทางการศึกษาพระเครื่องในแบบฉบับของผมครับผมผมตีองค์ประกอบของการที่คุณจะเป็นเซียนพระได้คุณต้องใช้อะไรในการพิจารณาพระแยกกันนะครับไม่ใช่ใช้อะไรในการดูพระผมใช้คำว่าใช้อะไรในการพิจารณาพระเพราะถ้าใช้อะไรในการดูพระคุณใช้ความจำใช้กล้องส่องกับพระเวลามีเก๊ตัวใหม่ๆไม่เคยเห็นเก๊แบบนี้ซื้อไว้ก่อนแล้วกันคุณขายไปเป็นแท้แล้วมันเก๊อ่ะแล้วยังไงอ่ะรับคืนก็หน้าแหกไปทำให้เป็นแท้ก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ออกมาเกินสนามอันนั้นคือเล่นพระด้วยความจำมันต่างจากเข้าใจคือใช้อะไรดูพระใช้กล้องใช้ตำหนิที่ตัวเองรู้แต่ใช้อะไรในการพิจารณาพระคือคุณต้องรู้ว่าวัตถุมงคลชิ้นเนี้ยเขาสร้างปีอะไรสร้างเนื้ออะไรบ้างใครที่จะบอกคุณได้ประวัติที่วัดไงครับถูกไหมประวัติที่วัด มีใครช่วยหลวงพ่อทำบ้างใครบอกคุณได้ก็ประวัติที่วัดที่วัดครับผมถูกไหมต้องไปวัดลายมือหลวงพ่อเป็นยังไงใครบอกคุณได้ที่วัดไงก็ยังต้องมีผ้ายันหลวงพ่อมีคำพีอะไรที่หลวงพ่อเขาได้เขียนไว้ที่วัดไงครับที่จะบอกคุณได้ข้อมูลถูกไหมครับถูกครับไม่ได้ใช้อะไรดูพระใช้อะไรพิจารณาพระพิจารณาคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าพระที่สร้างเนี่ยประมาณปีอะไรหนึ่งเรื่องครับผมนะสองมีกี่เนื้อหนึ่งเรื่องนะครับสามหลวงพ่อสร้างอะไรไว้บ้างหนึ่งเรื่อง
หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าทางวัดเนี่ยเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลายมือหลวงพ่อสร้างอะไรไว้บ้างปีไหนใครเป็นคนช่วยหลวงพ่อจัดสร้างลูกศิษย์หลวงพ่อมีใครบ้างแล้วครับเราก็มาเอาพ.ศ.ที่ได้เนี่ยจากวัดเนี่ยครับมาคำนวณวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในช่วงนั้นเช่นถ้าหลวงพ่อสร้างเหรียญในปี60จะมีข้างเลื่อยกับข้างปั๊มมีโรงงานกี่โรงงานถ้าคุณลึกขนาดว่าช่างแต่ละโรงงานน่ะมันแกะยันแบบไหนคุณสุดยอดเลยใครก็สู้คุณไม่ได้ครับผมถูกไหมคุณสุดยอดเลยพอคุณรู้พ.ศ.การสร้างคุณก็เอามาคำนวณเข้ากับเทคโนโลยีอันนั้นในศาสตร์ที่เป็นเหรียญแล้วถ้าเป็นเครื่องรางคุณก็จะต้องรู้ว่าเครื่องรางชิ้นนั้นน่ะที่มันสร้างมาปีพ.ศ.เนี่ยมันผ่านมาเป็นกี่ปีเนี่ยมันจะต้องมีความเก่าประมาณไหนใช่ครับผมถูกไหมจุนถูกครับถ้าเป็นไม้ผ่านมา100ปีไม้จะต้องเก่าประมาณไหนผ่านมา50ปีไม้ต้องเก่าประมาณไหนครับถ้าจุ่มลักลักที่ผ่านมา100ปีจะเก่าประมาณไหนครับลักที่เก่ามาประมาณ50ปีเก่าประมาณไหนครับในยุคก่อนมีเชือกปอเชือกดิบแล้วเชือกไนลอนมีประมาณปีอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กล้องส่องแล้วก็ดูหรือดูไม่เป็นถ่ายรูปสอบถามคนอื่นไม่ใช่ถ้าคุณจะเป็นเองคือคุณต้องรู้หลายหลายอย่างที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาพระไม่ได้ใช้ในการดูพระครับผมเมื่อคุณได้ต่างๆในหลักการพิจารณาพระมาแล้ว คุณมาดูพระคุณถึงรู้ว่าคุณเอาอะไรไปดูไม่ได้ใช้แค่ตากับพระคือใช้ความรู้ในสมองที่ประมวลผลว่าเอ้ยพ่อเดิมเหรียญนี้เป็นห่วงในตัวไม่ใช่แล้วเพราะพ่อเดิมอ่ะเป็นห่วงเชื่อมครับพ่อคงบางกระเพาะเอ้ยอันนี้เป็นห่วงในตัวไม่ใช่แล้วต้องเป็นห่วงเชื่อมมันก็จะตอบคุณด้วยอะไรด้วยยุคของพ.ศ.เหล่านั้นแล้วถ้าเพื่อนๆ เข้าวัดหนึ่งเหมือนที่ผมเข้าครับเข้าใจธรรมชาติความเก่าที่ผมเข้าใจจะประหยัดความจำไปเยอะเพื่อนๆจะสามารถดูพระทั้งประเทศได้เป็นหมดทุกอย่างครับผมไม่เชื่อลองทำดูเหมือนกับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะว่าผมเนี่ยดูเครื่องรางเป็นหรือเปล่าครับไม่มีใครรู้ว่าผมเนี่ยเล่นเครื่องรางไหมเพราะเอ้ยเล่นเหรียญเล่นพระราชบุรีเล่นพระหล่อแต่ถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดู Facebook ของผมครับย้อนกลับมาทองรู้จักกับผมในภูมิภาคนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าผมซื้อบังเงินบังคารผมดูคนเดียวผมซื้อปูสุผมดูคนเดียวครับจะผมซื้อพ่อทาพ่อห้องทุกอย่างผมดูคนเดียวผมซื้อสมเด็จผมก็ดูคนเดียวผมซื้อเครื่องรางผมจ่ายเงินครั้งหนึ่งเป็นล้านครับผมก็ดูคนเดียวผมก็ดูคนเดียวแม้กระทั่งเพื่อนๆเนี่ยเอาพระมาปล่อยให้ผมเช่าในตลาดกอบกุลฟิตวิลเลจหรือเรียกผมไปดูที่บ้านผมก็ไปคนเดียวก็ดูคนเดียวแล้วทุกครั้งผมจะผมหันหลังกลับให้จากบ้านคุณใช้เงินผมได้เลยไม่ต้องประกันแล้วทุกชิ้นที่เราซื้อมาเป็นยังไงครับจุนในทุกๆครั้งก็แท้แม้บางครั้งเจอหลายครั้งที่บางคนบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่ไม่แท้ไม่ใช่ไม่แท้ครับผมผ่าพิสูจน์เลยทั้งตะกุดทั้งเบี้ยทุกอย่างอะไรที่แท้ของคุณเป็นแบบไหนคุณบอกมาครับผมพิสูจน์เลยครับแล้วผมต้องมองเลยครับว่าแล้วทุกชิ้นที่ผมเอามาบอกเอามาพูดมาพิสูจน์ก็จบด้วยคำว่าแท้หมดทุกชิ้นวันนี้เรื่องราหูครับผมคิดว่าใกล้ยังเถียงกันไม่จบณถึงปัจจุบันจะเสียตังค์ซื้อราหูอันละล้านมีใครซื้อที่ของมั้งซื้อที่อะไรเจี๊ยบซื้อส่วนมากปัจจุบันจะซื้อที่ความเชื่อของคนนั้นๆที่คิดแล้วว่าเก่งนะเสียงความไว้ใจดีกว่าผมใช้คำจำกัดความว่าความไว้ใจถูกเวลาจะจ่ายเงินเป็นล้านซื้อลาหูพ่อน้อยสักชิ้นผมถามว่าซื้อจากใครไม่ได้ซื้อเลยว่าเอ้ยอันนี้เป็นพ่อน้อยเพราะอะไรซื้อเพราะคนขายเป็นใครผมพูดถูกไหมถูกซื้อที่คนและถ้าคนนั้นตายไปแล้วเนี่ยเคยมีเก็บพระไว้10ปี20ปีครับ
จ้าของคนที่ขายให้ตายไปแล้วไปส่งอีกทีเก๊ปัญหาแบบนี้มันมีอยู่จริงมีครับมีถูกไหมมันมีอยู่จริงมีจริงครับนะครับไม่เคยมีใครมาสอนพวกเราเรื่องการเล่นพระแบบให้เข้าถึงศาสตร์ของพระเครื่องอย่างจริงๆวันเนี้ยผมจะพูดเกี่ยวกับศาสตร์ของเครื่องรางผมไม่ได้พูดเรื่องเครื่องรางบ่อยนะแต่วันนี้ผมจะเอาเครื่องรางที่ผมมีมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะพูดถึงศาสตร์เครื่องรางเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวให้แอดมินเนี่ยเอาภาพเครื่องรางที่ผมจะให้ดูนี้ขึ้นหน้าจอแล้วเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมก็จะบอกให้เกี่ยวกับศาสตร์เครื่องรางแต่ละอย่างที่ผมขึ้นนะครับแต่เรามีพื้นฐานการเล่นของเก่าอยู่แล้วผมเชื่อว่าต้องดูเครื่องรางเป็นอยู่แล้วนะครับภาพที่ส่งไปทั้งหมดเลยครับผมทยอยขึ้นมาได้มีคาถาคีคาถาของพ่อน้อยอ๋อวันนี้พี่บอกน้องกาบหมดแน่นอนวันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะเดี๋ยวพี่บอกหมดทุกอย่างแน่นอนครับฝากพี่ๆแชร์ก่อนฝากพี่ๆแชร์สาธารณะออกไปนะครับหลอกโบราณเหรอครับคุณโอ๋น่าเราน่าจะเคยพูดถึงแล้วมีวิธีการหลอกดูหลอกลองย้อนไปดูได้วันนี้พี่โยจะเน้นเรื่องเครื่องรางเครื่องรางแต่จะเน้นกระดาษเพราะน้อยเป็นพิเศษให้เพื่อนๆดูแต่ละภาพบนนี้นี่คุณโหนกแจ้งนะคะว่าถ้ามีพระไปประกวดในงานของสมาคมอันนี้จะเป็นวิธีการเช็คพระง่ายๆง่ายๆครับง่ายๆและถูกต้องด้วยนะครับส่งประกวดในงานสมาคมเพราะอะไรนะฮะเพราะการไปออกใบเซอร์แต่บางครั้งเซียนคนนั้นไม่อยู่สายตรงไม่อยู่แต่งานประกวดเนี่ยกรรมการ500กว่าชีวิต600ชีวิตต้องอยู่ในนั้นยังไงไปงานประกวดเนี่ยชัดเจนแน่นอนครับเพราะผู้ที่พอมีองค์ความรู้จะอยู่ในนั้นพร้อมกันหมดสวัสดีครับพี่หนุ่ยท่าดอนพี่บอลอนุพงศ์ครับผมอยากรู้เรื่องพระเครื่องย้อนกลับดูไลฟ์ผมบ่อยๆนะผมก็จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเริ่มเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเครื่องรางที่ผมให้ดูในภาพนี่แต่ละองค์ครับพี่นะโอเคเดี๋ยวขอผมไลฟ์สดก่อนนะครับพี่เดี๋ยวติดต่อกลับนะครับพอดีว่าแชร์ให้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านครับที่แชร์ให้กับเรานะครับผมนะไม่ต้องการอะไรมากขอแค่แชร์สาธารณะให้พวกเราหน่อยเท่านั้นนะครับวันนี้ในนี้จุนตัดกล้องมาแอดมินตัดกล้องครับครับนะครับมาอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมตอบให้หมดเลยพี่วันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้แอดมินฝนเอาภาพอันนี้สตูขึ้นหน่อยนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในเนี้ยเจี๊ยบรู้ชื่อป่ะครับนี่คือสุดยอดเครื่องรางโอ้โหของประเทศไทยสุดยอดแล้วครับสนนราคาที่องค์ละเอาหน้าตรงลูกสนนราคาที่องค์ละโอ้โห6ถึง7หลักอ่ะต้องมีอ่ะพี่ๆคิดว่าเครื่องรางที่อยู่หน้าพี่ๆเนี่ยราคาองค์ละเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าอะไรเจี๊ยบอันนี้ไม่น่าจะมีใครรู้จักนี่คือหนุมานหนุมานของวัดสารากุลหลวงพ่อสุนสารากุลครับผมก็คือจะเปลี่ยนภาพเรื่อยๆใช่ไหมครับเอาไม่เปลี่ยนจะหน้าตรงเอาสองอันนี้ก่อนเอาแค่นี้เลยไว้อย่างนี้เลยนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือหนุมานครับหลวงพ่อสุนวสารคุณครับซึ่งหนุมานเหล่านี้สนนราคาที่องค์นึงเนี่ยหลายเลยหลายแสนถึงเป็นล้านบาทใช่ครับหลายแสนถึงเป็นล้านบาทต่อ1องค์นะใช่ต่อ1องค์นะครับคือทุกวันเนี้ยทุกคนเล่นหนุมานพระสุนแค่อะไรแพงกว่ากันแท้ดูยังไงแล้วผมเห็นที่บอกแท้ดูยังไงเนี่ยก็
็คืนกันบ่อยไม่ได้คืนเพราะเก๋นะครับคืนเพราะไม่เชื่อใจครับคืนเพราะไปให้คนอื่นดูบางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ให้ศาสนาคติไม่ได้เพราะเขาก็ดูไม่เป็นครับแต่วันนี้ถ้าดูในการสังขวานนะครับผมนี่เป็นเครื่องรางสองชิ้นที่ผมมีนะครับที่ผมมีนะครับคือเครื่องรางเนี่ยหรือพระเครื่องอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนให้จำที่ตำหนิครับตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปจากหัวถ้าคุณยังมีคำว่าตำหนิอยู่ในหัวนะครับคุณจะก้าวข้ามเส้นเพราะมีคนเล่นพระประมาณหมื่นคนแล้วหมื่นคนเนี่ยจะก้าวข้ามเส้นนี้ได้ไม่กี่คนเพราะคำว่ามันมีพื้นเก่าอยู่ในหัวไม่ได้เอาพื้นคำวิทยาศาสตร์คือเมื่อไหร่ก็ตำหนิตำหนิตำหนิซึ่งของเก๊มันก็ทำตามไอ้ที่ตำหนิตำหนิตำหนินั่นแหละครับนะครับแต่สิ่งนึงที่ไม่เคยมีใครเขาบอกเลยคืออายุการสร้างอายุการสร้างจะนำพาไปถึงอะไรความเก่าครับซึ่งความเก่ามันหลอกกันไม่ได้ครับคือผู้หญิง80กับ18มันต่างกันต่างกันครับจะแต่งยังไงให้ผู้หญิง18เป็น80มันก็ไม่ได้ครับเอาง่ายๆถ้าวันนี้มีเครื่องรางอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งเก๋เก่ากับชิ้นหนึ่งแท้แต่ไม่เก่าเอาจากปากเซียนใหญ่คนนึงบอกอันเนี้ยเก๋เก่าครับกับอันเนี้ยแท้แต่เราดูแม่งไม่เก่าคุณจะซื้ออะไรถ้าเป็นคนพื้นก็คือซื้อแท้ไงก็เซียนบอกว่าแท้แต่แม่งไม่เก่าไก่อันหนึ่งเก๋แต่เก่าซึ่งจริงๆแล้วคุณต้องซื้อแท้และเก่าถูกไหมครับครับแต่เก๋เก่ายังมีโอกาสเป็นหลวงพ่อองค์ต่อมาได้แต่ไอ้แท้ให้คนพูดแท้หรือมีบัตรอะไรก็แล้วแต่ไม่เก่าเนี่ยมันไม่มีทางแท้ครับผมเพราะอายุการสร้างมันไม่ถึงมันจะไปทันหลวงพ่อองค์นั้นเสกได้ยังไงใช่ครับผมหลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยมรณภาพปีนี้ไอเนี่ยแท้ให้ตายแต่มันเพิ่งจะแก่มา20ปีแล้วมันจะแท้ให้ศีลถูกให้อะไรถูกให้อะไรใช่ให้มีใบการันตีมาเป็นร้อยๆใบมันก็เก๋มันไม่เก่าครับผมความสำคัญที่ว่าคือความเก่าความเก่าคืออะไรถ้าเพื่อนๆนึกถึงความเก่าไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงคำว่าเก่าไม่ได้อ๋อให้เก่าแล้วเอางาไปทอดไงมันก็เก่าใช่ไหมให้เก่าเอาไปแขวนวิ่งตากเหงื่อมันก็เก่าผมบอกเพื่อนๆให้นะครับแบบนั้นมันไม่ใช่เก่าแบบนั้นมันคือช้ำธรรมชาติไม่มีแต่คำว่าเก่าคือฟังไว้นะครับแล้วก็ผมอยากให้ติ๊กประโยคนี้ไว้ในกระดาษเลยคำว่าเก่าคือความชื้นในเซลล์มันหมดไปหมายความว่างาเก่าก็คือความชื้นที่เป็นของเหลวเนี่ยที่อยู่ในเซลล์ของงามันระเหยไปหมดแล้วจนงาเนี่ยมันแห้งจะเป็นเหมือนไม้อยู่แล้วถูกไหมครับครับไม้แกะอย่างหนุมานพ่อสุนนะฮะลิงหลวงปู่บุญหัดลิงพ่อดิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม้เก่าคือความชื้นที่เป็นของเหลวในไม้เนี่ยมันหมดไปก็จะแสดงความเก่าออกมาเหรียญเก่าหล่อเก่าก็คือความชื้นที่อยู่ในเนื้อทองแดงเนื้อเงินหรือเนื้อทองผสมเหล่านั้นมันหมดไปหรือเนื้อในไม่กระพันนั้นหมดไปตามกาลเวลานั่นคือคำว่าเก่าซึ่งไม่มีใครจะไปเร่งให้ความชื้นเหล่านี้มันออกไปได้แบบธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติของเพื่อนๆจะเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีไงเซลล์เหล่านี้ถึงความชื้นถึงจะระเหยออกไปจนหมดถึงแสดงความเก่าออกมาซึ่งผมเชื่อวันนี้เพื่อนๆดูหนุมานองค์นี้หนุมานองค์นี้ผมให้ดูอีกอันนึงอย่างเช่นอ่ะตัดกล้องหน่อยครับกลาชิ้นนี้นะครับอ่ะให้แอดมินตัดกล้องมา
เอา2ภาพขึ้นไว้ด้วยลูกเอาเราออกใช่มั้ยเอาเราออกเอา2ภาพขึ้นไว้ด้วยอนุมานขึ้นซ้ายขวาพี่ต้องการเปรียบเทียบธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเห็นความเก่าไหมว่ากะลาชิ้นนี้เก่าไหมอ่ะเห็นไหมครับแห้งไหมของเหลวจากเซลล์หมดไปไหมแห้งเก่าอ่ะความชื้นอีกชิ้นหนึ่งมาเพื่อนๆหยิบมาดูก็รู้ว่าเอ้ยเรื่องเก่าอ่ะครับถูกไหมเอ้ยเนี่ยเก่าอ่ะให้โอตะกุดอันหนึ่งมาดิตะกุดที่มันเก๊อ่ะแล้วถ้าเขาเลี่ยมกรอบพลาสติกกับพี่ความชื้นมันจะหายไปไหมคือผมบอกแล้วว่าความชื้นที่ค่อยๆระเหยออกไปเนี่ยไม่เดี๋ยวยังไงก็ไปครับผมบอกแล้วว่าตอนอยู่ในกรอบพลาสติกอ่ะมันจะสภาพดีนะแต่พอคุณแกะออกมาปุ๊บนะมันก็จะมีความเก่าของเขาให้เห็นครับเหรียญเนี่ยที่เก็บเลี่ยมพลาสติกเดิมน่ะให้ตายยังไงแกะมาคุณส่องคุณก็เห็นความเก่าใช่ครับผมเพราะความชื้นเนี่ยมันคือเขาออกจากได้ด้วยว่าผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเป็นร้อยปีเนี่ยมันจะบอกออกมาเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูตะกุดอันนึงดูอันนี้แม้กระทั่งดูอันนี้เขาเป็นเก่าไหมแน่นอนครับเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเก่าแน่นอนครับนี่ครับคือธรรมชาติของคำว่าเก่าคือของเหลวเนี่ยมันระเหยออกจากเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นเขี้ยวเป็นไม้เป็นโลหะเป็นผงนี่คือเก่าอ่ะเพื่อนๆรู้เรื่องคำว่าเก่าแล้วแล้วทำไมของเก่าแต่ละอย่างแพงไม่เท่ากันเพราะอะไรครับพี่อ่ะเอาทีละสเต็ปเพราะอะไรพี่ต้องถามเพื่อนๆว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆเข้าใจเรื่องคำว่าเก่าแล้วใช่มั้ยถ้าเพื่อนๆเข้าใจเรื่องคำว่าเก่าแล้วผมไม่ว่าแล้วทำไมของเก่าแต่ละอย่างถึงแพงไม่เท่ากันเอาลงเจอหน้าเราเอาหนุมานไว้เห็นนะพี่โอ๊ตเอาหนุมานเล็กๆอ่ะนี่โอเอาเนี่ยตะกุดที่แก้งเก่ามาอันนึงอ๋ออ่ะนี่เทียบกับเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือเก่ากับแก้งเก่าครับอันเนี้ยพยายามแต่งให้เก่าเพื่อนๆดูนะครับเขาจะทอดเขาจะขัดเขาจะเอาสีผึ้งอะไรใส่ไงแล้วแต่สีมันได้นะแต่เราก็ยังรู้ว่าฉ่ำมันฉ่ำมันความชื้นมันไม่หายไปความชื้นมันไม่หายไปครับแต่สีมันได้นะเหมือนมันเหมือนเก่าแต่สรุปแล้วมันไม่แห้งไงต้องไปอบอีกทีอบยังไงมันก็ไม่แห้งรู้ป่ะทำไมอบถึงไม่แห้งเพราะเมื่ออบเสร็จปุ๊บทิ้งไว้มันก็จะดูดความชื้นกลับมาเพราะเซลล์มันยังไม่ตายครับเหมือนมีเพื่อนๆถามว่าแล้วถ้าเลี่ยมพลาสติกมันจะเก่าไหมอันนี้เป็นเหตุผลที่เดียวเพราะอะไรไหมเพราะเมื่อสมัยเป็นร้อยปีที่แล้วเขาไม่มีพลาสติกมาเลี่ยมไงฉะนั้นพระใหม่ๆเนี่ยยังเลี่ยมพลาสติกแล้วแยกความเก่ายากแต่พระเก่าเนี่ยในสมัยก่อนไม่มีเลี่ยมพลาสติกถูกไหมถูกครับฉะนั้นยังไงพระเก่าก็เล่นง่ายกว่าพระใหม่อ่ะเราไปรู้จักกับหนุมานที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่าว่าทำไมหนุมาน2องค์นี้ถึงได้องค์นึงหลายแสนถึงเป็นล้านอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าพี่โอ๊ตหน้าพี่โอ๊ตตรงกลางโอเคนะครับคือนะครับมีคนตอบมาว่าแต่ละอย่างที่แพงนะเพราะอยู่ที่เซียนเล่นวัตถุดิบที่สร้างความนิยมวัตถุดิบที่สร้างบางครั้งทองคำถูกกว่าไม้เยอะแยะอยู่ที่เซียนเล่นก็ไม่เสมอไปคือยุคหลังนะอยู่ที่เซียนเล่นครับ
แต่จริงๆในอดีตไม่ได้อยู่ที่เซียเล่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่านะครับจะบอกว่าที่แต่ละอย่างเนี่ยแพงถูกไม่เท่ากันเพราะพุทธคุณและประสบการณ์ใช่ครับอันนี้สำคัญเลยพุทธคุณและประสบการณ์นี้จะพาให้สิ่งนั้นแพงเป็นที่ต้องซึ่งทุกวันนี้หายไปหมดแล้วหายไปเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เขามีแต่คนจะขายพระไงเราไม่ได้เข้าไปที่วัดถ้าคุณเข้าไปที่วัดคุณจะยังเล่นพระเพราะศรัทธาอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าสนามพระคุณไปในที่ที่มีแต่คนจะขายจะเอาตังคุณเนี่ยครับพี่คุณถึงคิดว่าอยู่ที่เซียนจะกำหนดให้เล่นจริงๆแล้วเราจะเอาตังไปจ่ายสิ่งที่คนอื่นเขากำหนดทำไมอะแล้วถ้าคนที่กำหนดเขาเลิกเล่นน่ะแต่การเล่นพระด้วยศรัทธาเนี่ยมันไม่มีใครกำหนดได้เพราะในอดีตที่หนุมานพ่อสุนถูกจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางประเทศไทยเพราะสร้างแค่80องค์เพราะกรรมวิธีการสร้างไม่ธรรมดาและสร้างออกมามีประสบการณ์ในยุค2460 70 80ในสมัยก่อนพระสร้างเยอะทั่วประเทศไทยผมบอกเลยนะครับสร้างเยอะประเทศไทยแต่องค์ไหนที่ถูกแทงไม่เข้าถูกยิงไม่ออกโจรแขวนตำรวจประหารชีวิตไม่ได้แบบนี้จะดังและจะมีคนอยากหามาแขวนสมัยก่อนไม่ได้เอาตังค์มาซื้อครับเอาดาบไปแลกเอาข้าวไปแลกขอกันมาใช้ครับใช่รักใครชอบใครก็ให้เขาห่วงเขาการที่นะฮะมีการมีพระเครื่องมีราคาเนี่ยเกิดจากพระเหล่านั้นมีประสบการณ์ก่อนใช่ครับถึงดังปากต่อปากจนเมื่อมีการเล่นพระจริงๆจังๆจะซื้อขายจริงจังถึงต้องเอาพระเหล่านี้เล่นก่อนเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนยังไม่มีคนรู้จักพระเครื่องจะไปบอกเอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวมาเขาไม่ซื้อกันหรอกครับต้องเอาพุทธคุณมาเป็นชูโรงแล้วทำไมหนุมานหลวงพ่อสุนมีอะไรที่เป็นอันชูโรงผมก็จะเล่าให้ฟังตามนี้นะครับก่อนผมจะเล่าเรื่องหนุมานหลวงพ่อสุนให้เพื่อนๆกดว้าวให้เรานิดนึงแล้วแชร์สาธารณะให้นิดนึงผมจะเล่าเกี่ยวกับหนุมานหลวงพ่อสุนให้ฟังว่าทำไมถึงแพงและจากที่ผมเล่าไปแล้วอย่างเงี้ยหน้าแพงจริงหรือเปล่านะครับกดไลค์ของเรานิดนึงครับผมกดไลค์กดแชร์กันครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงครับผมครับแชร์เป็นสาธารณะนะครับมันจุงมันจุงนะครับผมก็จะโอ้เยอะเลยเยอะเลยไลค์เยอะเลยดีใจดีใจบ้ายอนะครับผมอ่ะแชร์สาธารณะให้พวกเราด้วยครับพ่อสุนนะครับวัดสารกุลนนทบุรีใช่ใช่ครับผมบอกแล้วว่าหนุมานเนี่ยเขาก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยอยู่โหดึกดำบรรพ์แต่วิชาเหล่านี้นะครับจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นใบลานครับครับซึ่งคนที่จะได้วิชาเหล่านี้มาเนี่ยไม่ได้ทุกคนผมต้องบอกแบบนี้ปู่บุญมีไม้โพแกะองค์นั้นมีไม้ไผ่ตันองค์นี้มีไอ้นี่เขาไปเรียนมาจากไหนเขาไม่ได้เรียนครับครับผมบอกก่อนว่าพระเกจิแต่ละองค์เนี่ยเขาจะรู้ว่าของอาถรรพ์ตามธรรมชาติมีอะไรบ้างครับปู่บุญเนี่ยได้ไม้โพไม้โพปู่บุญต้องเป็นไม้โพตายพายอยู่ทางทิศตะวันออกเท่านั้นครับโอ้ยจะไปเอาไม้โพตายพายที่ไหนหลวงปู่จะไปรอไม้โพตายพายเหรอโอ้ยไม่จริงหรอกไม้โพอะไรก็ทำได้คือหลวงปู่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างแต่บังเอิญไปเจอของวิเศษถึงเก็บมาทำครับเพื่อนๆเข้าใจไหมณปัจจุบันเนี่ยยังมีเลยคนเดินไปเจอไม้ไผ่ตันคือต้องตันทั้งป้องจากโคนจนปลายรีบเก็บมาให้พระที่ตัวเองนับถือเนี่ยทำเครื่องของขลังให้เลยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างครับบังเอิญเจอแต่บังเอิญไปเจอสิ่งวิเศษครับถึงรู้ว่าในวิเศษถึงเอามาสร้างครับถึงเป็นของตนเองถามว่าทำไมสมัยก่อนพระเกจิทุกองค์ถึงสร้างแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีวาสนาที่จะไปเจอของวิเศษเหล่านั้นฟังไว้คุณจะได้เข้าใจเรื่องศาสตร์ของเครื่องรางไม่ใช่อยากจะแกะอะไรก็แกะอยากจะทำอะไรก็ทำเครื่องรางสมัยก่อนถึงน่าใช้เพราะ
พระองค์นั้นต้องบังเอิญมีบุญไปเจอของวิเศษถึงเอามาทำได้ครับยากุบุญเนี่ยต้นโพในวัดตายพายมันก็อยู่ที่ตะวันออกโอ้ใช่เอามาทำแต่พอสุนเนี่ยพิเศษกว่าอย่างอื่นคือกำหนดของวิเศษด้วยตัวเองกำหนดของวิเศษด้วยตัวเองถูกไม่บังเอิญไม่บังเอิญครับยังไงพี่พอสุนกับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีแร่บางไผ่นี่เหมือนกันครับหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเนี่ยไปเก็บแร่บางไผ่มาครับและเอามาใส่โอ่งไว้แล้วเลี้ยงครับพอแร่เยอะถึงเอามาทำพระครับหลวงพ่อสุนก็เหมือนกันยังไงพี่รู้ว่าสิ่งวิเศษของการที่จะเอามาทำเครื่องรางที่เป็นหนุมานต้องเป็นรากไม้สองชนิดอะไรบ้างสองชนิดรากลักรากลักกับรากพุทธซ้อนกับรากพุทธซ้อนแล้วต้องขึ้นทางทิศตะวันออกเท่านั้นครับตะวันออกเท่านั้นถูกรากซ้อนแล้วกำหนดเองไงฮะก็แกก็ไม่ต้องไปหาไงแกปลูกตั้งแต่แกเป็นพระลูกวัดเลยเหรอใช่พอสุดเนี่ยเอาต้นรักกับต้นพุทธซ้อนเนี่ยมาปลูกทางทิศตะวันออกคู่กันตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดอ๋อคือกำหนดเองกำหนดเองปลูกเองเลยปลูกเองเลยแล้วก็บริกรรมคาถาน้ำมนต์ลดจนโตโอ้โหเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมถ้าได้ยินจะรู้ว่าทำไมถึงแพงแกประกาศกรรมคาถาเสกน้ำมนต์ลดจนต้นรักและต้นพุทธเนี่ยโตพอโตเสร็จปุ๊บแกก็ได้เป็นเจ้าอาวาสครับถึงแกไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแกก็ทำได้เพราะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าอาวาสทำเครื่องรางได้ครับเป็นหลวงตาก็ทำได้ท่านตั้งใจจะทำท่านก็ลดจนโตพอโตเสร็จพระสมัยก่อนเขาจะมีเลิกเขาจะมีเลิกเขาจะมียามของเขาสุดท้ายพอได้เลิกยามที่ดีรู้ไหมครับพ่อสุนขุดต้นไม้สองต้นนี้ล้อมขุดด้วยตัวเองล้อมขุดต้นไม้นี้ด้วยตัวเองนะครับพอล้อมขุดด้วยตัวเองเสร็จปุ๊บถึงเอารากไม้ลักนะฮะและรากไม้พุทธเนี่ยไปให้ลูกศิษย์ที่แกะหนุมานได้แกะเข้าใจไหมครับครับพี่ให้ลูกศิษย์เนี่ยที่สามารถแกะได้เนี่ยแกะพอแกะเสร็จปุ๊บถึงเอาหนุมานที่แกะได้เนี่ยนะครับผมไปปลุกเสกและบริกรรมคาถาครับซึ่งผมบอกแล้วว่าซึ่งเมื่อท่านปลุกเสกและบริกรรมคาถาครับก็ต้องตามตำราของการสร้างหนุมานสะกดทัพในสมัยก่อนผมถามว่าต้นรักหนึ่งต้นต้นพุทธหนึ่งต้นจะมีรากได้กี่อันแล้วถามว่าจะเอารากอันแบบนี้เนี่ยซึ่งแกปลูกจนหมดไปแล้วเนี่ยมาแกะซ้ำอีกหลายครั้งได้ไหมถูกไหมครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรที่สนใจก็ตอบมายังไม่มีใช่ไหมถ้ามีใครมีคอมเมนต์อะไรสงสัยก็ตอบมาเราจะได้ฟังว่าศาสตร์แบบเนี้ยผมคิดว่าทุกวันเนี้ยไม่มีเซียนพระที่บอกว่าเฮ้ยอันแบบเนี้ยเขามีเรื่องราวแบบนี้ต้องดูตรงนี้ต้องดูกรรมวิธีทำแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมครับถ้าเวลาคุณไปดูหนุมานหลวงพ่อสุนคุณเห็นไม้สักคุณรู้ดิว่าไม้สักเป็นยังไงไม้ประดู่เป็นยังไงบางคนบอกเอาไม้เก่ามาแก่ได้แต่วันนี้คุณรู้จากเรื่องราวจากคำว่าเราต้องเป็นไม้ลากของรักกับพุทธถ้าคุณเจอไม้สักเป็นไงก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คุณเจอไม้ประดู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้แดงไม่ใช่ไม้โพไม่ใช่นี่ครับสิ่งที่เซียนเครื่องรางเนี่ยเขาใช้วิเคราะห์และใช้ซื้อที่เขาจ่ายเงินซื้อไม้อันนึงเป็นหลายแสนเป็นล้านเพราะเขารู้มากกว่าที่เรารู้ไม่ใช่แค่เก่าไม่ใช่แค่ตำหนิไม่ใช่แค่ศีลครับเริ่มได้อะไรยังครับเริ่มนึกภาพอะไรออกไหมคุณโรสครับมีคนถามว่าเกิดทันจริงหรือเล่าเป็นฉากเกิดทันเหรอที่เล่าเป็นฉากเลยผมต้องบอกเลยว่าไดโนเสาร์นะครับเป็นร้อยปีเรายังขุดกระดูกได้ผมต้องบอกเลยนะครับเอาเป็นว่าในสมัยอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามวิทยาบางระจันไม่มีใครเกิดทันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดทันเกิดไม่ทันคือคุณไม่ฟังเรื่องราวที่ถูกต้องแบบนี้มาเลยคุณเล่นพระไม่ได้
ถูกไหมครับคุณเล่นพระไม่ได้นะครับคุณเล่นพระไม่ได้อย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเหรียญเนี่ยการต้องอ่านของการรู้เทคโนโลยีข้างกระบอกข้างเลื่อยอะไรก็แล้วแต่ครับผมบอกแล้วว่าคนที่เล่นพระแบบเกิดทันไหมเกิดทันหรือคุณไม่มีทางที่จะเล่นพระได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นพระได้เลยแล้วเวลาคุณจะเอาของสักชิ้นมาใช้เนี่ยผมถามว่าคุณจะเอาเราเป็นจุดยุติว่าไอเนี้ยน่าใช้และแท้ถ้าคุณไม่เอาข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือเวลาคุณจะเอาพระไปขายให้คนอื่นเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปการันตีเขาว่าของที่คุณขายไปมันแท้ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ครับซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้ผมบอกแล้วว่าเซียนพระที่เขาเล่นกันมาที่เขากล้าจ่ายตังค์ซื้อไม่มีใครเขาเอาตังค์ไปจ่ายตังค์ซื้อของเก๊เป็นแสนเป็นล้านถูกไหมครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องเข้าวัดครับถูกไหมเพื่อนๆก็ต้องเข้าวัดเข้าไปถามหลักสูตรที่วัดไปถามคนที่เขาฟังสืบเรื่องราวต่อๆกันมาครับผมแต่ทุกวันนี้แค่ไม่มีใครเล่าให้เราฟังแบบนี้ถูกไหมครับเราก็เลยว่าเอ้ยโอ้เกิดไม่ทันไม่ต้องไปเล่นใช่เหรอจริงเหรอผมบอกเลยว่ายังไงคุณก็ต้องมีไกด์ถ้าคุณไม่มีไกด์คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณจะสร้างหนังสงครามสักเรื่องนึงให้มันขายได้นะคุณจับนายจันหนวดเที่ยวไปปั่นจักรยานลบกับพม่าคุณก็ขายไม่ได้แน่หนังคุณถูกไหมฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าในอดีตเนี่ยเขาขี่ม้าในอดีตเขาใช้ดาบเขานุ่งยูกระเบนถ้าคุณจับนายจันหนวดเที่ยวนะครับไปใส่แรงเลอร์ไล่ฟันอย่างพม่าหนังก็ขายไม่ได้นี่แหละคือคำตอบว่าเกิดทันไหมคือบางครั้งไม่จำเป็นต้องเกิดทันแค่นั้นเองนะครับหนึ่งเรื่องอ่ะอันนี้พอถึงเรื่องหลวงพ่อสุนวัดสารคุณนะครับคราวนี้เมื่อท่านเนี่ยเอาไม้ที่เป็นรากของลักและรากของพุทธซ้อนเนี่ยนะครับเข้าบริกรรมคาถานะครับจากตำราที่บอกว่าทำไมถึงสุดยอดหลวงพ่อสุดเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ทองดีวัดท่าเกวียนนะฮะแล้ววิชาเนี้ยก็สืบทอดมาถึงสายพ่อแช่มตากล้องครับพ่อแช่มตากล้องอาจารย์ทองดีวัฒนเกียรติแม้กระทั่งมาถึงหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินใช่ครับพี่การเสกขนุมาสะกดทัพเนี่ยต้องเสกในคืนวันเสาร์ในคืนเสร็จแล้วและหลวงพ่อเนี่ยก็จะบอกลูกศิษย์แล้วว่าให้เฝ้าเวรยามรอบโบสถ์ให้ดีเพื่ออะไรเพื่อไม่คนเข้ามายุ่งในตอนที่ท่านบริกรรมคาถานะครับเมื่อปลุกเสกครบทุกวาระนะฮะถึงเอาของเนี่ยออกมาแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ใช้ได้ซึ่งมีจำนวนการสร้างแค่หลัก10ชิ้นเท่านั้นครับหลัก10ชิ้นเท่านั้นเค้าเนี่ยเมื่อหนุมานพระสุนเนี่ยมีไม้ที่เป็นรากของลักกับรากของไม้พุทธถูกไหมผมบอกแล้ววันนี้ถ้าคุณรู้ข้อมูลตรงนี้คุณไปเจอหนุมานที่แกะจากไม้สักมีเพื่อนถามว่าไม้อัดรากเนี่ยต้องใช้ไปทางที่ต้นออกใช่ไหมไหนรากไม้เนี่ยต้องใช้ไปทางที่ต้นออกใช่ไหมผมบอกเลยว่าเอาจริงๆนะที่เราศึกษากันมานะเขาบอกว่าไม้2อันเนี้ยนะครับต้องปลูกทางทิศตะวันออก บางคนก็บอกว่ากิ่งที่ต้องใช้ไปทางทิศตะวันออกผมบอกเลยว่าได้หมดอันเนี้ยเราไม่เป็นสถานะเพราะอะไรที่เราชัดเจนข้อมูลแล้วก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ได้แต่สิ่งสำคัญของไกด์ไลน์ของการดูหนุมานพ่อสุนคือต้องเป็นรากของไม้ลักกับไม้พุทธครับแค่นั้นเองถ้าเป็นไม้สักไม้ประดู่ถ้าเป็นไม้สักไม้ประดู่ไม้แดงจบต้องดูอย่างนี้ต้องดูไม้เป็นด้วยต้องดูไม้เป็นด้วยครับครับผมซึ่งคุณอยากรู้คุณไม่ยากคุณไปขุดต้นรักเลยคุณไปขุดต้นพุทธเลยคุณก็จะเห็นเขาจะบอกว่าการดูหนุมานของหลวงพ่อสุนเนี่ยนะไม้เนี่ยถึงคล้ายๆเป็นไม้ผูกๆเก่าๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นลักษณะของไม้รักและไม้พุทธนะครับคราวนี้หนุมานสุนมีงาครับมีงาครับและงาเนี่ยก็แพงผมบอกเลยว่าจริงๆหนุมานพ่อสุนถ้าถามผมให้เลือกใช้ระหว่างงากับไม้ใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่งาเนี่ยสร้างในปี2470ขึ้นมาครับเพราะตอนนั้นน่ะที่ไม่สามารถเอาไม้มาแกะได้เพราะว่าต้นไม้พุทธกับไม้ลักเนี่ยมันหมดไปแล้วครับปลูกขึ้นใหม่ต้องใช้เวลาปลูกขึ้นใหม่ต้องใช้เวลาทำไม่ได้แล้วจะไปหาก็ไม่ทันแล้วก็เลยใช้งาช้างซึ่งเป็นของวิเศษต่อธรรมชาติเนี่ยให้ช่างคนเดิมแกะซึ่งเป็นคนจีนถูกไหมครับฉะนั้นสินของการแกะออกมาถึงมีลักษณะคือหน้าโขนกับหน้ากระบี่บางคนไม่เข้าใจว่าหน้ากระบี่คืออะไรครับกระบี่คืออะไรจุนกระบี่ก็คือเป็นเหมือนแม่ทัพฮะกระบี่คือลิงลิงเป็นแม่ทัพกระบี่คือลิงครับ
คำว่ากระบี่เนี่ยจริงๆเนี่ยคือลิงที่เขาเรียกว่าหน้ากระบี่เนี่ยคือคนโบราณเนี่ยเขาบอกหน้าลิงครับถูกไหมถ้าเรียกว่าหน้าลิงเพราะคำว่ากระบี่เนี่ยมันคือลิงครับส่วนหน้าโขนก็คือเป็นเหมือนหน้าโขนไงก็มีเขี้ยวมีเหมือนโขนอ่ะที่ก็ถูกอันนี้คือทุกอย่างที่คนโบราณเขาเรียบเรียงและเขาเล่ามาเนี่ยมันชัดเจนจับต้องได้เพียงแต่ว่าเราฟังแล้วเราไม่ได้คิดถูกไหมครับอย่างชิ้นที่ผมได้มาชิ้นหนึ่งเนี่ยคือเป็นศิลป์หน้ากระบี่ใช่นะฮะอีกศิลป์หนึ่งเนี่ยเป็นหน้าโขนครับและหน้าโขนที่ผมมีอยู่เนี่ยผมบอกกับเพื่อนนะว่าก็ไม่ใช่ศิลป์ที่ปกติที่เคยเห็นกันผมบอกงี้ก่อนว่านะมีคนถามที่เป็นงามาโอเคพูดอยู่พอดีใช่ที่เป็นงาคือหลังจากที่เอาไม้นะครับไม้รักกับไม้โพเนี่ยไม้รักกับไม้พุทธเนี่ยหมดไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็ถึงเอางาขึ้นมาแกะหลวงปู่แกะเองเลยไหมครับมีคำถามใช้ช่างแกะใช้ช่างแกะใช้ช่างแกะครับใช้ช่างแกะให้นะครับใช้ช่างแกะให้นะครับคือบอกว่าจะเป็นหลวงปู่แกะหรือช่างแกะนะอันนี้ผมก็ยังคิดว่าไม่ได้เป็นสารณะสารณะคือคุณต้องรู้ว่ามันเป็นไม้รักรักกับไม้รักพุทธและสิ่งของคนแกะคนนั้นเนี่ยเขาแกะออกมาแล้วเป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งเขาบอกว่าลากลากกับลากพุ่นเนี่ยรวมมาแล้วแกะมาได้เนี่ยราว80องค์โดยประมาณโดยประมาณครับแล้วคิดว่าตัวจริงจะเหลือเท่าไหร่คราวนี้เข้ามาอีกศาสตร์หนึ่งของเครื่องรางพอมาศาสตร์ของเครื่องรางเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆโฟกัสตรงนี้เลยโฟกัสตรงที่ว่าคำว่าเครื่องรางนะครับคือแฮนด์เมดทุกวันนี้เราจำว่ามันต้องเป๊ะ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 เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันคืออะไรมันคือผลิตจากโรงงานครับพี่มันจะต่างจากศาสตร์ของคำว่ายุคที่ยังไม่มีโรงงานครับก็คือยุคแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดคืออะไรผมบอกเลยว่าคุณเขียนจดหมายหรือคุณเขียนเรียงความเนี่ยในประโยคเดียวกันเนี่ยสิบหน้ากระดาษเหมือนกันทุกแผ่นไหมไม่เหมือนไม่เหมือนบางอันตัวหนังสือใหญ่ขาดคำมาต่ออีกบรรทัดต่อไปบางอันตัวเล็กบางอันเว้นช่องไฟไม่เท่ากันนั่นคือแฮนด์เมดผมบอกแล้วว่าแล้วรู้ได้ว่าเป็นลายมือของคุณก็ดูจากตัวหนังสือทุกตัวที่คุณเขียนถูกไหมครับถูกครับไม่ได้พิจารณาว่าตัวกอไก่ต้องเหมือนกอไก่ของอีกก้ากระดาษหนึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันคล้ายกันนั่นคือแฮนด์เมดแต่ถ้าอะไรที่ไม่เหมือนกันเป๊ะ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 ผมบอกเลยตั้งใจทำให้เหมือนตั้งใจทำให้เหมือนคืออะไรระวังไว้ว่ามันจะเก๊ถูกไหมครับเพราะสมัยก่อนตอนหลวงพ่อทำเนี่ยหรือช่างแกะเนี่ยเขาแกะโดยที่ไม่มีความว่าเอ้ยจะต้องระวังอ่ะมันเป็นแฮนด์เมดอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยดูได้โดยรวมว่าเป็นศิลป์แต่ผมจบสุดคือความเก่าครับใช่ไหมครับแต่ถ้าอะไรที่มันเป๊ะ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 ผมให้คุณรู้เลยว่านั่นอ่ะน่าจะเก๋มีคำถามว่าทำไมถึงต้องใช้เป็นหนุมานต้องเป็นหนุมานก็หนุมานคือวิชาหนุมานสะกดทับไงหนุมานเนี่ยเป็นทหารเอกของพระรามครับซึ่งมีฤทธิ์ไม่ตายใช่ถูกไหมครับซึ่งมีฤทธิ์ไม่ตายและเจ้าชู้ด้วยไม่ตายซึ่งมีฤทธิ์ไม่ตายและเจ้าชู้ด้วยเมื่อไหร่ที่ตายนะครับพระพายพัดมาลงพัดมาก็จะฟื้นครับพระเอกในเรื่องรามเกียรติ์คืออะไรหนุมานหนุมานเขาถึงใช้ศาสตร์ที่เป็นหนุมานเขาเรียกว่าหนุมานสะกดทับศิลป์ที่เพื่อนๆเห็นส่วนมากจะเป็นจับเข่ามีคุณชายก็บอกว่าส่วนมากคนที่แก่จะเป็นคนจีนใช่ไหมครับชนจีนคนจีนครับนะครับอันนี้ก็คือประวัติว่ามาเป็นคนจีนอยู่ที่ไหนนะสำเพ็งสำเพ็งครับผมใช่คือคำบอกเล่าจากคนเก่าๆเนี่ยเชื่อถือได้ถึงบอกว่าเนี่ยนะเป็นสมาธิจับเข่าแต่หนุมานที่ผมมีเป็นชันเข่าและสมาธิถือกระบองครับเอาองค์เล็กลงลูกเดี๋ยวเอาองค์ใหญ่ค้างไว้นะครับแล้วให้จุ้นเนี่ยจับองค์จริงให้เพื่อนๆดูหนุมานทำงานอะไรที่พระรามมอบสำเร็จทุกอย่างเป็นเหตุผลให้ช่างแกะถูกต้องนะครับอ่ะคือสิ่งของช่างแกะคนนั้นคือที่หน้าอกต้องมีสังวาลถูกไหมครับอ่ะหน้าอกต้องมีสังวาลและหน้าที่เป็นหน้าโขนจุ้นเราลงมาให้ดูหน้าที่เป็นหน้าโขนเนี่ยแต่ละอันนะคิ้วขึ้นยังไงจมูกอยู่ตรงไหนปากเป็นยังไงก็มักจะคล้ายกันครับ
ห็นไหมครับเขามักจะคล้ายกันแต่องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ชันเข่าและถือกระบองซึ่งองค์อื่นไม่มีครับครับพี่เอาด้านข้างขึ้นหน่อยแอดมินทำไมเราถึงหวงนี่นี่ดูจากลักซึ่งมีความเก่ามองได้ว่าเป็นนะเกือบร้อยปีแน่นอนครับผมอีกฝั่งนึงนะแอดมินอีกฝั่งเพราะศีลปกติเนี่ยจะเป็นจับเข่าและสมาธิครับแต่อันนี้แม้กระทั่งศีลแตกต่างออกไปก็ยังรู้ว่าแท้จากความเก่าครับจากศิลปะการแกะใบหน้าการแกะข้อเท้าการแกะสร้อยสังวานหรือการแกะด้านหลังดูด้านหลังครับการแกะด้านหลังเห็นไหมแล้วองค์เนี้ยทำไมถึงไม่เหมือนอย่างอื่นงานแฮนด์เมคไงเชียบแฮนด์เมคอยู่เหรอแฮนด์เมคแฮนด์เมคแต่อันนี้เป็นองค์ใหญ่และผมเข้าใจเลยว่าเป็นองค์ครูครับสวัสดีครับน้องเลผมเข้าใจว่าเป็นองค์ครูองค์ครูตรงไหนองค์ครูคือหนุมานพระสุนทรส่วนมากจะมีจานไหมหนุมานพระสุนไม่มีไม่มีนะแต่องค์นี้นอกจากจานตูดก้นนะถ้าจานก้นที่ครบแล้วครับที่ฐานหน้ารอบองค์จานหมดเลยจานโดยรอบฐานด้วยจานรอบฐานซึ่งสื่อให้เราเห็นว่าอะไรสื่อให้เราเห็นว่าหนุมานอันเนี้ยถ้าในบรรดาหนุมานทั้งหมด80องค์องค์นี้ต้องเป็นแม่ทัพครับผมถูกไหมองค์นี้เป็นแม่ทัพครับเพราะองค์นี้ถืออาวุธถือกระบองครับและตนใหญ่กว่าตัวอื่นใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าและจานไว้ทั้งหมดทั้งรอบฐานและใต้ฐานนี่ก็ดีนะเทียบปลายมือได้ด้วยถูกออถ้าอยากรู้ว่าเป็นลายมือพระสุนหรือเปล่าพระสุนมีพยันไหมไปเอามาจบแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวขอไลฟ์สดเสร็จกันนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับนี่คือหลวงพระสุนครับผมความแห้งองค์นี้ได้ดูจากลักษ์ด้วยว่าลักษ์ที่ผ่านมาอายุเกือบร้อยปีครับเป็นไม้ลากลักษ์เห็นไหมแล้วก็จากอายุลักษ์ที่ทามาแล้วมีลายมือจานด้วยแล้วศิลปะที่แกะได้ถูกต้องด้วยครับจบไหมพ่อสุนสารคุณรู้ยังครับว่าทำไมพ่อสุนถึงแพงและระหว่างงากับไม้เพื่อนๆจะใช้อะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้แต่ถามว่าถ้าตรงตามตำราตรงตามศาสตร์ตรงตามความหายากไม้เนี่ยกว่าจะปลูกให้โตถูกไหมใช่กว่าจะปลูกให้โตนะครับผมกว่าจะทำน้ำมนต์รดกว่าจะเอามาแกะกว่าจะเอาพิธีปลูกเสกได้ไม่ง่ายแต่หายากทั้งคู่ครับแต่หายากทั้งคู่แต่เรายังเชื่อว่าไม้เนี่ยน้อยกว่างานะเพราะงานตอนนั้นสร้างในคราวแจกผ้าป่าถูกป่ะใช่ครับผมถูกไหมสร้างแต่ว่าป่าต้องสร้างจำนวนเยอะและสมัยก่อนงาช้างหาง่ายไงถึงพอที่จะแกะได้จำนวนพอที่จะแจกชาวบ้านนะในขณะนั้นครับผมโอเคนี่คือลากลักเหรอพี่ใช่นี่ลากลักนะครับครับบอกลักเดียวไม่พอต้องลักซ้อนอีกพูดซ้อนอ่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้ครับพี่นะครับวันนี้ก็คือนะครับราหูโอ้โหบริหารเวลาได้ดีมากเยี่ยมคิดว่าพอดี3ทุ่มก็คงจะโป๊ะเช๊ะพอดีพอดีครับโตโตมาเหรอโตมาโอ้โหโตบารมีสยามเรื่องที่เราจะคุยวันนี้คือกาลาหลวงน้อยวัดศรีสัตทองวัดศรีสัตทองจะเคาะยังครับลิงใจเย็นๆมั้งโตใครนะโตจะเคาะยังลิงอ่ะรออยู่ลิงเคาะไม่ได้เมื่อคืนอนอนแพ้โอ้โหเซ็งเลยไอ้โต๋มันเชียร์ซะนอนอยู่เหมือนพ่อเอาเหรอโต๋เชียร์เช่นเดียวกับผมอ่ะมานะครับวันนี้ใครอยากรู้เรื่องกะลาอ่ะนะครับผมนะครับเรื่องกะลาหลวงพ่อน้อยอ่ะแอดมินเอาภาพพวกเราขึ้นใหญ่ๆเลยเอาภาพเราขึ้นใหญ่ๆเลยนะครับเอาภาพเราใหญ่ๆเลยเรื่องกะลาหลวงพ่อน้อยเนี่ยครับถ้าวันนี้ผมจะพูดทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้นะผ
ผมขอให้เพื่อนทุกคนกดไลค์และแชร์เป็นสาธารณะให้เราพ่อผมจะพูดเรื่องกะลาวันนี้ในความคิดผมเนี่ยคือทุกคนเข้าใจว่ากะลาเนี่ยเล่นกันมาเนี่ยขายไปแพงๆเป็นหลายๆล้านไม่ใช่น้อยครับถูกไหมหนึ่งเรื่องและผมขอให้ใครที่มีข้อสงสัยในไลฟ์ให้คุณพิมพ์เข้ามาคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมครับผมชอบนะคนที่พิมพ์เข้ามาในไลฟ์มาถามเราเนี่ยมาถามเนี่ยผมชอบครับแบบนี้มันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ในคำตอบไปด้วยแบบเป็นเหตุเป็นผลครับถกกันได้ถกกันแบบเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็จะได้ความรู้ไปได้ความรู้ไปด้วยใช่และก็อาจจะได้ข้อมูลแบบดีๆใหม่ๆซึ่งคนที่มาคุยกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลที่ดีใช่ใหม่ๆอยู่ด้วยซึ่งเรายินดีขอให้พิมพ์เข้ามาแบบเป็นเหตุผลนี่คือห้องมันเหมือนห้องศึกษาพระเครื่องห้องหนึ่งเลยครับผมถ้าอย่างนั้นขอเพื่อนๆกดให้กำลังใจและแชร์สาธารณะเรื่องหนุมานพ่อสุนจบไปแล้วต่ออยากให้เคาะใช่ไหมเดี๋ยวมีให้เคาะแน่ต่อถ้าระดับเสียโตมาได้มีสยามมาทั้งทีนะต้องจัดให้ครับมีแบบเต็มรูปเข้าเรื่องกันเลยครับผมนะครับผมไม่ใช่สายตรงกะลาครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วผมไม่เคยสนใจจะเล่นกะลาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้ววันหนึ่งนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมขายอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดท่าเรือนะครับไม่แก๊ปลูกนะฮะเพราะว่าผมขายอาหารทะเลเนี่ยอยู่ที่ตลาดท่าเรือนะครับผมบอกก่อนแล้วคราวเนี้ยก็มีเซียนพระเนี่ยคุยเรื่องพระกันตลอดเขาจะบอกอาจารย์กิ่งมีอาจารย์กิ่งไหมมีกะลาอาจารย์กิ่งไหมมีแหนบอาจารย์กิ่งไหมครับก็ฟังจนวันนึงเนี่ยผมเริ่มชอบพระเครื่องจริงจังผมก็รู้จักป๋าตู่จอมคาถาอาจารย์ของผมที่ว่าเรียกว่าเอ้ยเป็นอาจารย์ที่ทำให้ผมรักชอบพระเครื่องเลยนี่คือป๋าตู่ครับเขาจะเรียกแกป๋าตู่จอมคาถาเก่งและนั่งคาถาเพราะแกบวชมานานแกจะอ่านคาถาออกหมดแกจะแปลภาษาอะไรออกที่เป็นคาถาออกแล้วแบบปุ๊บแกก็บอกเนี่ยมึงรู้ไหมจำไว้เลยนะเนี่ยเหรียญนาวารัตเนี่ยพ่อกิ่งเนี่ยเป็นคนจานเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีเพราะอะไรก็แกบอกเราอย่างเงี้ยพ่อกิ่งเนี่ยเป็นคนจานจำไว้เลยนะผมก็เอาเนี่ยพ่อกิ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองศิษย์เอกจำไว้เลยนะก็ช่างอันละ800จำทำไมสมัยก่อนอันละ800เหรียญนาวรัตน์เนี่ยยังไม่เล่นกันเลยสมัยก่อนกะลาพ่อน้อยก็ไม่ได้เล่นแพงเหมือนปัจจุบันด้วยครับพอเวลาเริ่มเข้ามาเล่นพระจริงจริงจังจังจริงจริงจังจังจริงจริงจังจังก็มีคนเดินเข้ามาถามพี่รู้จักอาจารย์กิ่งไหมใช่พอเราเริ่มชอบอาจารย์กิ่งมันมีเด็กตอนนั้นเราทำจรวดเครื่องธรรมกาเด็กธรรมกาเนี่ยก็เริ่มจะพูดเรื่องอาจารย์กิ่งเยอะเพราะกะลาวัดศรีสะทองเริ่มแพงไงก็พูดเรื่องอาจารย์กิ่งเยอะเราพอเวลาผมเป็นคนที่ชอบอะไรเนี่ยผมเป็นคนแปลกนึงคือผมจะต้องจำลายมือเพราะผมคิดว่าลายมือเนี่ยมันคือจุดพิสูจน์พินัยกรรมแท้เก๋จุดพิสูจน์ว่าใครเนี่ยลายนิ้วมือมันยังเป็นพิสูจน์ทางหลักฐานตำรวจเลยผมก็ชอบจำลายมือผมก็จำลายมืออาจารย์กิ่งได้ก็มีคนเหรียญนาวรัตน์ให้ดูพี่เนี่ยลายมือใครทีแรกผมก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้ผมก็บอกนึกถึงคำป่าตูเลยอาจารย์กิ่งจานครับผมก็เลยเอาลายมืออาจารย์กิ่งเนี่ยจากที่จานในพยัญชนะมาเทียบกับเหรียญนาวรัตน์อันเดียวกันลายมือเดียวกันโป๊ะเฮ้ยจริงพอจริงเสร็จเราก็เริ่มขอไม่ใช่เราขอตามจากเด็กที่มันอยู่วัดโพเลี้ยวลุงแดงมั่งอาจารย์ปัญญามั่งก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวอาจารย์กิ่ง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 จนมันมีจุดนึงมาคิดว่าเฮ้ยอาจารย์กิ่งเนี่ยชัดเจนที่สุดในประเทศเลยว่ะตอนนั้นในความรู้สึกผมนะครับเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยสร้างราหูตะกั่วและอาจารย์กิ่งเนี่ยก็จานไว้บนราหูตะกั่วซึ่งคิดแบบเด็กม.6 ก็รู้ว่าถ้าเอาลายมือในกะลาเนี่ยมาเทียบกับลายมือในตะกั่วแล้วเป็นลายมือเดียวกันนั่นคืออาจารย์กิ่งครับโป๊ะต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันโป๊ะอ่ะโอเคผมก็เอาเราอยู่เมืองการ
แล้วก็อยากเล่นอาจารย์กิ่งเราไปฟังเรื่องโอ้โหอาจารย์กิ่งนะมีลูกศิษย์โอ้โหชื่อนั้นชื่อนี้นะครับผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งจานกระบอกปืนให้เลยมาเจอใครมีของยิงออกหมดอาจารย์กิ่งสร้างเหรียญเนี่ยคนเนี้ยเป็นลูกศิษย์ไปสร้างเหรียญให้อาจารย์กิ่งแล้วอาจารย์กิ่งรู้ว่าดวงตกขายเฮโรอีนอาจารย์กิ่งผูกดวงติดคุกแน่อาจารย์กิ่งบอกให้เอากล้วยหอมเอาผลไม้มาทำพิธีครับไม่มาไม่มาเสร็จอาจารย์กิ่งจานเสื้อยันให้เลยแล้วให้คนวิ่งไปให้ยังวิ่งไปไม่ทันถึงถูกตำรวจจับก่อนแล้วติดคุกค่อยเราฟังโอ้อาจารย์กิ่งนี่เก่งอาจารย์กิ่งเนี่ยรู้ไหมทำไมถึงดังตอนงานศพแกเนี่ยนะต้นจุดไฟเผาไม่ติดเพราะแกสั่งไว้ให้น้องแกเป็นคนมาจุดพอน้องแกมาจุดติดปุ๊บกลางวันแสกแสกไม่มีปีไม่มีคุยต้นเสดาหักลงมาทั้งต้นเลยชาวบ้านก็เข้าใจว่าวัวธนูวัวควิดหรือว่าของออกก็พากันตัดกิ่งเสดากลับบ้านหมดเลยเฮ้ยเราก็ชอบอาจารย์กิ่งเล่นอาจารย์กิ่งดีกว่าโดยที่ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆรู้ไหมครับผมไม่รู้เลยว่าจะขยายผลไปถึงเอาตรงๆคือความขัดแย้งกับสายวัดศรีสัตทองถูกป่ะเพราะวันนั้นน่ะคือเราก็แค่อยากจะเล่นอาจารย์กิ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันจะลุกลามไปถึงความขัดแย้งของวัดศรีสัตทองซึ่งมันเป็นจริงๆครับมันเป็นจริงตรงพอเราเริ่มศึกษาเราถึงรู้ว่าเพื่อนๆคิดตามผมนะไม่มีใครรู้เลยว่ามีหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวซึ่งจานละกลามาตลอดเวลาที่เล่นกันมาที่ซื้อขายกันมาผมถามว่าในอดีตเนี่ยเอาลายมือของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ยไปขายเป็นของใครเล่าจุ้งเคยคิดไหมคืออาจารย์กิ่งเนี่ยจานกลามานานแล้วครับแล้วตอนนั้นที่ไม่รู้จักอาจารย์กิ่งเอาลายมือของอาจารย์กิ่งเนี่ยไปขายเป็นลายมือของใครน่าคิดไหมผมก็เอาแล้วไงเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหากับใครเขาไหมผมก็พยายามคุยกับคนที่เล่นกลาคุยเอาว่าณปัจจุบันที่ผมนั่งพูดวันนี้ผมก็ยังคุยไม่จบเลยผมก็ยังคุยไม่จบเลยแต่คนเดียวที่ผมคุยแล้วรู้เรื่องคืออาจารย์แขกฤาษีครับอ๋อปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่แน่นอนมันตระสยามอาจารย์แขกเลยสองสยามถามว่าผมรู้จักอาจารย์แขกได้ยังไงเพราะอาจารย์แขกเนี่ยไปท่าเรือแล้วก็ไปซื้อกะลาจากศูนย์พระศูนย์เวลาท่าเรือบ่อยรู้จักกับบี้อาจารย์บี้นะครับท่ามกาครับอาจารย์บี้บอกโอ้รู้จักอาจารย์แขกไหมเนี่ยคนเนี้ยเป็นเนนบวชกับพ่อกิ่งครับหูพึ่งเลยเฮ้ยยังมีคนทันพ่อกิ่งอยู่อีกเหรอไม่ได้มีแค่คนเดียวยังมีลุงแดงที่เป็นบวชเนี่ยนั่งสวดเนี่ยคอสองต่ออาจารย์กิ่งหมดผมก็อาจารย์กิ่งมีอาจารย์ปิ่นเป็นใครครับหลวงพ่อน้อยสร้างกะลาปีไหนแล้วทำไมกะลาเนี่ยมันถึงมีหลายมือครับแล้วศีลลุงศีเล็กศีลลุงศีใหญ่เป็นยังไงครับฟังจากลุงแดงเรื่องอาจารย์กิ่งฟังจากคนวัดศรีสะทองวัดศรีสะทองจะมีพิธีไหว้ครูถ้าเป็นคนที่เสียทองก็ต้องรู้คนที่เป็นลิเกจะต้องจัดพิธีไหว้ครูแล้วคนที่จัดพิธีไหว้ครูรู้จักหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวหมดผมไม่คุยพ่อกิ่งรู้สิก็หลวงพ่อกิ่งเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสรักษาการวัดศรีสะทองตอนหลวงพ่อน้อยมรณภาพใช่ครับก็กลายเป็นความขัดแย้งกับข้อมูลเก่าแต่วันนี้เมื่อผมเล่าตรงนี้ผมท้าความให้ฟังว่าพอที่ผมท้าความวันนี้เพื่อนๆจะเกิดความว่าสงสัยอะไรจดไว้แล้วฟังผมพูดไปเรื่อยๆดูซิว่าความสงสัยของคุณเนี่ยมันถูกคลี่คลายออกไปไหมนะครับพ่อกิ่งมีตัวตนเพราะเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอวังขนายพระครูบัญชาครับเป็นเจ้าคณะอำเภอวังขนายครับครูบัญชาไปวัดศรีสะทองครับคนจะพูดว่าอ๋ออยากได้กะลาเหรอต้องไปเอาไปที่วัดโพเลี้ยวไปให้พ่อกิ่งทำให้ในอดีตคิดว่ากะลาเนี่ยมีแค่พ่อน้อยกับหลวงพ่อปิ่นทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะไม่ได้รู้ความซับซ้อนว่าหลวงพ่อกิ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสก่อนที่พ่อปิ่นจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสถูกไหมพอไม่มีคนรู้จักอาจารย์กิ่งเนี่ยจิ๊กซอว์มันเลยหายไปตัวนึงมันเลยทำให้ลงล็อกไม่ได้ครับ
ก็บอกว่าคิดแบบง่ายๆเลยถ้าอยากเล่นกะลาอาจารย์ปิ่นก็ให้ไปเล่นลายมือหลังแหนบว่าสีสะทองปี05เล่นลายมือหลังแหนบปี05ก็จบอาจารย์ปิ่นไงแต่จากข้อมูลที่ผมรู้จากคำบอกเล่ามันไม่ใช่เอาว่าลายมือกลมเนี่ยเป็นลายมืออาจารย์ปิ่นครับเพราะปี05อาจารย์ปิ่นเจ้าว่าก็ต้องเป็นอาจารย์ปิ่นจานquestion mark อยู่ที่ว่าอาจารย์ปิ่นได้จานแหนบจริงหรือเปล่าแล้วพี่โอ๊ตคิดว่าไงอันนี้คือ question mark หนึ่งเรื่องก่อนอคราวนี้เมื่ออาจารย์ปิ่นเนี่ยท่านลาสิกขาตอนปี07 07ท่านลาสิกขาตอนปี07ท่านก็เป็นอาจารย์ท่านก็มีวิชานี่ครับท่านมีวิชานะครับท่านมีวิชาท่านก็เป็นอาจารย์คารวาสท่านก็ทำกะลาครับแต่กะลาอาจารย์ปิ่นเนี่ยลายมือเป็นเหลี่ยมไม่เหมือนลายมือในแหนบเพราะลายมือในแหนบเป็นลายมือกลมแม้กระทั่งลายมือที่จานหลังรูปอาจารย์ปิ่นก็ไม่เหมือนในลายมือหลังแหนบครับผมทำให้คนที่ขายไปแล้วย้อนกลับไปบอกว่าอ๋ออาจารย์ปิ่นมี2ลายมือคือลายมือกลมและลายมือเหลี่ยมซึ่งเจี๊ยบคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมไม่น่าเป็นไปได้จุนแล้วเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับลายมืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์ปิ่นเก่งหรือไม่เก่งผมการันตีอาจารย์ปิ่นเก่งครับและกะลาอาจารย์ปิ่นก็ใช้ได้เพราะครอบครูมาเหมือนกันเก่งเลยครับใช้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเมื่อมารู้เรื่องลายมือพอรู้ว่าบางคนจริงๆมันจะเป็น2ลายมือก็ได้แต่มีคนไม่เชื่อครับพอมีคนไม่เชื่อก็ต้องหาผู้ที่เป็นคนจานหลังแหนบมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่วัดศรีสะทองที่เขาเรียกว่าหมอสมอ๋อหมอสมหมอสมวันนี้ก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นลายมือหลังแหนบเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ปิ่นแล้วก็เป็นหมอสมแล้วกันเป็นหมอสมอ่ะเป็นหมอสมแล้วกันซึ่งหมอสมลาสิกขาไปก่อนอาจารย์ปิ่นก่อนแนบออกลาสิขาไปก่อนอาจารย์ปิ่นมหาสมเนี่ยหรือหมอสมเนี่ยลาสิขาไปราวปีพ.ศ. 2490หมอสมนะหรือมหาสมเนี่ยใช่ลาสิขาประมาณปี2490ซึ่งมันกลายเป็นกระดุมสับเบ็ดมาตลอดผมก็พยายามจะผมเป็นคนชอบเอาชนะผมก็พยายามหาให้ได้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 เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเมื่อเพื่อนเพื่อนอยากรู้อะไรมีเจตนาดีกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะพาเพื่อนเพื่อนไปเจอสิ่งที่อัศจรรย์ครับพี่วันนี้ผมไขปริศนาได้อย่างสบายใจเลยว่าทำไมหลวงพ่อน้อยถึงมีหลายลายมืออ่ะขอหนังสือองค์พระนิดนึงอ่ะโอเคตัดกล้องให้ดินครับเพื่อนเพื่อนๆดูนะนี่คือเลเวลหลวงพ่อน้อยเห็นไหมครับเส้นเล็กๆกลมๆออกเหลี่ยมกลมๆออกเหลี่ยมนะยะถานะตัวถาเป็นเลข2ไม่ยกมือตัวนี้อ่ะนิยถาตัวถาเป็นเลข2ไม่ยกมือตัวตังตัวมะเป็นเสาที่4เหลี่ยมๆนี่ก็เหลี่ยมแต่พอมาเจออันนี้กลมเป็นกลมทำไมกลมอ่ะกลมบล็อกเลย2ยกมือกลมบล็อกเลยแต่ศีลเนี้ยเป็นศีลโบราณของหลวงพ่อน้อยเลยครับเป็นศิลปะของหลวงพ่อน้อยในยุคพ่อน้อยยุคโบราณแต่ลายมือเป็นกลมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นยุคหลังจะเป็นเสมาครับลอกลายเมื่อเป็นศิลป์โบราณทำไมลายมือไม่ใช่ลายมือพ่อน้อยและก็อยู่ในหนังสือองค์พระเล่มที่เฮียลิ้มจัดทำขึ้นอ่ะ
เพื่อนๆเคยสงสัยไหมผมสงสัยเพราะผมอ่ะก็จะสังเกตจากหลายๆอย่างที่มันคือปัญหาแล้วทุกปัญหามันต้องมีทางออกข้อมูลที่ผมรับทราบมาจากการที่ผมอ่าน Google หรือฟังมาถ้าใช้ข้อมูลเก่าไม่มีทางถึงบางอ้อแน่นอนข้อมูลเก่าคือพ่อน้อยทะเลาะกับหมอสมถึงศึกซึ่งมันไม่จริงเพราะมหาสมเนี่ยจบปริญญา6ประโยคถ้าจบปริญญา6ประโยคทะเลาะกับหลวงพ่อน้อยศึกแสดงว่ามหาสมกับพ่อน้อยต้องอายุใกล้เคียงกันครับซึ่งหมอสมเพิ่งจะเสียไปเมื่อประมาณปี2540กว่าครับเท่ากับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันหมอสมต้องอายุ120ปีนะนี่ต้องคนละรุ่นแล้วครับคนละรุ่นครับอ่ะถูกกระดุมถูกสับเม็ดละนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมหมอสมเป็นศิษย์อ่ะวันนี้ทั้งมวลทุกคนมี question mark ในหัวใช่ไหมคราวนี้มาฟังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปจากนี้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงเรื่องจริงๆผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์แขกหรือสอบครับซึ่งอาจารย์แขกเนี่ยเป็นเนนที่บวชกับหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวครับอาจารย์แขกเป็นเนนชอบไสยเวทตั้งแต่เด็กชอบเวทมนต์พ่ออาจารย์แขกไม่ได้เป็นเพื่อนกับอาจารย์กิ่งครับพ่ออาจารย์แขกเป็นเพื่อนกับหมอสมหมอสมพาไปหาหมอสมเพื่อจะเรียนวิชาครับหมอสมบอกกูสอนให้ไม่ได้ครับไม่ได้ครอบครูเอาอาจารย์แขกอาจารย์แขกยังมีชีวิตอยู่นี่ไปถามท่านได้อาจารย์แขกเรือสอบมันตระสยามเหลือเป็นร้อยล้านเอาอาจารย์แขกไปเรียนวิชากับหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวอยากทำวัวธนูหลวงพ่อกิ่งถามไอ้เนนอยากเห็นวัวไหมอยากอาจารย์กิ่งก็ให้อาจารย์แขกนะให้เนนแขกเนี่ยเอาหญ้าเนี่ยไปกำหนึ่งไปหามาแล้ววางไว้หลวงพ่อกิ่งก็เสกวัวธนูไปกินหญ้าใครบอกว่าเคยเห็นอาจารย์กิ่งนอนตลกทำไมพี่อาจารย์กิ่งเนี่ยตกกลางคืนท่านก็จะนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่เช้าขึ้นมาก็เห็นท่านนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่ศาสตร์ที่ฟังจากลุงแดงหรือจากอาจารย์แขกหรือสอบมันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งคือนะครับราหูเนี่ยทุกคนรู้แล้วจริงๆอ่ะราหูเนี่ยเป็นเทพตนหนึ่งแล้วเขามีพิธีทำน้ำอมฤตเพื่อเป็นอมตะราหูเนี่ยไปขโมยกินน้ำอมฤตพระอาทิตย์ข้าพเจ้าเนี่ยไปฟ้องนะพระอินทร์ก็เลยล่อนจากไปพระนารายณ์เนี่ยล่อนจากไปตัดครึ่งขาดคือกินน้ำอมฤตไปได้ครึ่งตัวเลยเป็นอมตะแค่ครึ่งตัวราหูเนี่ยก็เลยแค้นพระอาทิตย์ข้าพเจ้าเจอเนี่ยก็จะจับมากินซะที่เป็นราหูอมจันทร์นั่นแหละแต่อันนี้เป็นศาสตร์อย่างนึงเกี่ยวกับการแกะเป็นพระราหูแต่คาถาพระราหูนั้นไม่ใช่คาถากับดวงมันเป็นคาถาเรียกทรัพย์คาถาสุริยปภาจันทรปภาเนี่ยเกิดจากฤาษีไม่ได้เกิดจากราหูฤาษีสองตนเนี่ยเป็นคนคิดค้นคาถาสุริยปภาและจันทรปภาขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนที่ตกอับเนี่ยสามารถเรียกทรัพย์สินกลับมาเพิดพูนตัวเองได้ซึ่งกับดวงจริงๆเนี่ยคือเมกสิทธแต่ราหูเนี่ยคือเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เพราะเห็นว่าประชาชนน่ะคนมาจันทร์ลำบากฤาษี2ตนเนี่ยถึงสร้างคาถาขึ้นมา2คาถาคือคาถาสุริยภาและจันทรภาครับผมเพื่อให้ท่องแล้วสามารถเป็นคาถาเรียกทรัพย์ได้นี่คือที่มาของคาถาที่กำกับอยู่หลังราหูสุริยันจันทรานะครับอ่ะคราวนี้พอมาเข้าถึงเรื่องนี้ปุ๊บคุยกับอาจารย์แขกเสร็จรู้แล้วว่าอาจารย์กิ่งพิสูจน์ชัดเจนอาจารย์กิ่งมีตัวตนลายมืออาจารย์กิ่งเรียนจบง่ายชัดเจนเพราะเทียบกับตะกั่วจบแล้วเรื่องราวนายวสีสะทองจริงๆเป็นอย่างไรหมอสมได้จานกะลาไหมอาจารย์ปิ่นได้จานกะลาไหมถูกไหมครับจานยังไงมีใครจานบ้างทำไมกะลาถึงมีลายมือที่จานเหมือนกันเพราะว่าถ้าหลวงพ่อไม่ตายลูกศิษย์ไม่สามารถจะจานทับลายมือได้ถูกไหมถูกครับถ้าหลวงพ่อไม่มรณภาพเนี่ยลูกศิษย์ไม่สามารถจานทับลายมือได้สมัยก่อนผมเคยคิดนะว่าอ๋อกะลาที่แกะให้หลวงพ่อน้อยเนี่ยยังเหลืออยู่อาจารย์ปิ่นก็ไม่ทิ้งอาจารย์กิ่งก็ไม่ทิ้งก็เอามาจานต่อครับผมก็คิดมาตลอดคุยกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันจนผมได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งแกชื่ออาจารย์วิทย์เป็นครูเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสอนอยู่โรงเรียนดอนบอสโกบ้านโป่งดอนบอสโกเขาว่าไงบ้างอ่ะยังมีตัวตนอยู่แน่นอนยังมีชีวิตอยู่มาหาผมที่ตลาดพระมาบอกว่าผม
ดูไลฟ์คุณแล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมรู้แต่ผมพูดกับใครไม่ได้ครับพ่อผมชื่อโวกู้พี่ชายพ่อผมชื่อตั้งฉองเป็นคนจีนอพยพเป็นจีนแคะที่เรียกว่าฮักกาพอมาค้าขายที่นครปฐมครับเขาบอกว่าถ้าไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อน้อยหรือบูชาพระราหูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยแล้วจะดีพ่อผมก็ไปพี่ชายพ่อผมก็ไปครับนะครับก็ได้กะลาจากหลวงพ่อน้อยมาทาราในบ้านเขาเป็นหลวงพ่อน้อยทั้งหมดหลวงพ่อน้อยบอกเลยว่าเก็บไว้อีกหน่อยจะหาไม่ได้หยดน้ำหลวงพ่อน้อยบางคนจะบอกสร้าง2487เลยจริงๆหยดน้ำพ่อน้อยเนี่ยสร้าง2485ไม่ได้เรียกว่าหยดน้ำครับชื่อที่หลวงพ่อน้อยสร้างคือนาคเกี้ยวตะบันไฟสร้างปี2485ชัดเจนเพื่อให้ทหารไปรบในสงครามอินโดจีนและญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมาซื้อของที่ร้านของพ่อเขาครับครับเพราะญี่ปุ่นจะพูดภาษาจีนกลางได้ซึ่งภาษาจีนกลางปัจจุบันกับภาษาจีนกลางในอดีตมันจะเป็นคนละภาษากันทหารญี่ปุ่นมาซื้อขายของจากคนจีนหยดน้ำเขาเรียกนาคเกี้ยวตะบันไฟสร้างปี2485ชัดเจนนาคเกี้ยวตะบันไฟนาคเกี้ยวตะบันไฟอยากรู้เลยมือพ่อน้อยไม่ยากถ้าคุณเอาลายเอากะลามาเทียบกันเนี่ยผมถามว่าคุณจะรู้ไหมว่ากะลาคุณที่คุณเอามาเป็นต้นแบบที่มีคนลงหนังสือว่าเป็นพ่อน้อยเนี่ยจะใช่พ่อน้อยจริงๆหรือเปล่าคิดตามผมนะถ้าวันนี้เรายึดในหนังสือแต่ละเล่มว่าหนังสือเนี่ยที่ลงว่าเป็นพ่อน้อยเนี่ยเป็นพ่อน้อยเนี่ยแล้วจำเลยมือเนี่ยผมถามว่าคนที่เอามาลงเนี่ยเขาเอาอะไรการันตีว่าเป็นพ่อน้อยถูกไหมแต่คุณหาลายมือพ่อน้อยได้ไม่ยากเพราะในปีที่2485ที่เกิดสงครามอินโดจีนหลวงพ่อน้อยสร้างผ้ายันและเสื้อยันแจกทหารไปรบฟังตามผมนะครับซึ่งเป็นเสื้อยันและผ้ายันเขียนมืออยากรู้ลายมือพ่อน้อยไปดูที่ผ้ายันเพื่อนๆก็จะเห็นลายมือพ่อน้อยและเอามาเทียบกับลายมือในกาลาจบไหมครับหนึ่งเรื่องสิ่งที่ผมให้เพื่อนไปหาผมก็เข้าไปคุยกับเขาเข้าไปคุยกับเขาจนเขาบอกว่าผมจะบอกโอ๊ตให้โหอันนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะครับพักกดไลค์กันนิดนึงครับให้ตั้งใจฟังตรงนี้เลยว่าอะไรคือกุญแจที่ไขปริศนาว่าทำไมในหนังสือเล่มนี้ถึงมีกาลาหลวงพ่อน้อยที่ไม่ใช่ลายมือพ่อน้อยซึ่งเป็นลายมืออาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวครับกดไลค์กันก่อนครับถ้าใครที่ยังไม่แชร์ก็รีบแชร์นะครับผมไม่มีอะไรพี่โอเคไลค์เต็มเลยอ่ะโอเคการกระไลฟ์ฟังเขาบอกว่านะครับประวัติคือพ่อน้อยมีลูกศิษย์2คนครับที่ผมฟังจากอาจารย์แขกรีสอร์ทคือพระสมและพระกิ่งก็คือมหาสมเนี่ยมหาสมที่เรียกมหาปิ่นเนี่ยเขาเรียกกันผิดนะเพราะอาจารย์ปิ่นเนี่ยจบนัดทำโทครับเป็นมหาไม่ได้ถ้าจะเป็นมหาได้ต้องจบปริญญา3ประโยคขึ้นไปครับซึ่งตำแหน่งมหาเนี่ยเป็นของมหาสมมหาสมเนี่ยจบปริญญา6ประโยคจากวัดมหาธาตุครับพ่อน้อยส่งพระสมไปเรียนที่วัดมหาธาตุฝากฝังให้เป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อกิ่งเป็นคนแสดงโขนละครแล้วแฟนตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะทางฝ่ายญาติเนี่ยบอกว่าเต้นกินรังกินอ่ะไม่เอาท่านก็เลยปรารถนาตัวบวชตลอดชีวิตโดยที่พ่อเฉยธรรมกาเป็นอุปัชฌาย์พ่อวุ้นเป็นกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อกิ่งถึงสร้างเหรียญ5พลังมีพ่อน้อยพ่อวุ้นแล้วก็พ่อเฉยไงครับทุกอย่างอ่ะมันมีเรื่องราวมันมีศาสตร์อยู่ในนั้นหมดครับนะครับก็พ่อวุ้นรู้ว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยชอบเรื่องนี้ก็ฝากให้ไปอยู่กับหลวงพ่อน้อย
ก็ไปอยู่กับพ่อน้อยพ่อน้อยเสกหมากเสกภูให้อาจารย์กิ่งกินทุกวันคนที่จะจานกะลาได้ต้องครอบครูกะลาและคนที่จะครอบครูกะลาได้คือต้องบวงสรวงสุริยคาถหรือจันทคาถให้ครบ4ครั้งซึ่งมันไม่เกิดภายในวันเดียวปีเดียวพ่อน้อยจานกะลาในคราวที่เกิดจันทคาถสุริยคาถและพระอาทิตย์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือพ่อน้อยรู้ได้ยังไงว่าวันนี้จะเกิดสุริยคาถวันนี้จะเกิดจันทคาถวันนี้จะเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎไม่มีใครสามารถจานกะลานอกเลิกได้เพราะจะวิบัตินี่คือกะลาจานแล้วทอนอายุตัวเองหนึ่งอย่างสองถ้าจานนอกเลิกจะวิบัติห้ามใครจานนอกเลิกเด็ดขาดนะครับฉะนั้นพ่อน้อยก็จะครอบครูลูกศิษย์คนไหนเนี่ยที่บูชาลาหูเนี่ยครบ4ครั้งพ่อน้อยก็จะมีครอบครูให้หนึ่งนั้นคือหลวงพ่อกิ่งเกิดสุริยคาถหรือจันทคาถพ่อน้อยจานกะลาจะได้กี่อันเชฟโอ้น้อยมากครับจะได้กี่อันจุดน้อยมากหลักสิบถูกไหมครับโอ้ครับแต่ซึ่งจริงไม่ได้มีแค่นั้นเพราะเขาเล่าให้ฟังเลยว่าผมจะบอกโอ๊ตให้พ่อผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังเลยนะครับพ่อเล่าให้ฟังเลยคือพ่อน้อยเนี่ยรู้เลยว่าจะเกิดสุริยคาถจันทคาถพระที่ถูกพระเจ้าทรงกฎจะบอกลูกศิษย์ที่ตัวเองครอบครูให้เนี่ยให้ส่งน้ำให้เรียบร้อยและเตรียมโต๊ะหมู่เตรียมพิธีพ่อน้อยจะจานเสียนครู1อันนำเลิกในพิธีนั้นและหลังจากนั้นกะลาที่ถูกแกะเอามาให้จากชาวบ้านเนี่ยลูกศิษย์จะช่วยกันจานได้แต่พ่อน้อยก็จะเอามาเสกเก็ตยังครับที่เถียงกันแทบเป็นแทบตายอยู่ทุกวันเนี้ยคือพ่อน้อยให้ลูกศิษย์ที่ครอบครูแล้วมาเข้าพิธีและหลวงพ่อน้อยจะจานนำเลิกหนึ่งอันจากนั้นลูกศิษย์ก็จะช่วยกันจานกะลาทีนี้มันก็มีปัญหาที่ว่าครอบครูใครไปบ้างนี่ไงก็ถึงบอกไงที่แน่ๆนะตอนนั้นนะครับมีคนที่ช่วยหลวงพ่อน้อยอาจารย์2คนหนึ่งคืออาจารย์กิ่งอีกหนึ่งผมฝากคนวัดศรีสะทองไปหาด้วยผมเชื่อว่าปี89น่าจะพอมีคนยังทันอยู่อ่ะเพราะถ้าเกิดว่าโวกูไม่ตายนะโวกูเนี่ยเพิ่งอายุ97เพิ่งตายไปเมื่อประมาณ2ปีถ้าโวกูไม่ตายเนี่ยถ้าผมรู้ก่อนผมไปคุยเขาต้องรู้แน่นอนแต่คนที่ยังทันอาจารย์วิทย์เนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าอีกคนคือใครแต่ผมเชื่อว่าคนที่ว่าศรีสะทองต้องรู้เพราะคนที่จะจานไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าอาวาสคือเป็นหลวงตาเป็นพระลูกวัดที่เป็นลูกศิษย์ก็จานได้เขารู้เพราะว่ากะลาในบ้านเขาเนี่ยเป็นพ่อน้อยทั้งหมดเก็บมาก็เป็นพ่อน้อยวันพระที่ตรงกับวันพุธจะเอาน้ำมันจันไปแปะที่พระราหูกับแผ่นทองพ่อเขาทำมาตลอดโคสุภราชหรือวัวเนี่ยต้องเอาน้ำมันงาเนี่ยหยอดทุกวันพระที่ตรงกับวันพุธจริงหรือไม่จริงคนรู้บอกผมทีหลวงพ่อน้อยเรียนวิชามาจากใครพี่วัดหลวงพ่อน้อยเรียนวิชามาจากอาจารย์ลีแล้วก็พ่อของท่านแกไม่ทันพ่อตายพ่อตายกับแกเนี่ยห่างกันเกือบ120ปีวัดสร้างครั้งแรกพ่อตายวัดเจ้าอาวาสหลังจากนั้นมาก็สอนวิชาต่อๆกันมาจนไปถึงอาจารย์ลีครับแล้วพอหลังจากอาจารย์ลีเนี่ยก็มีอีกองค์นึงคือท่านลาสิกขาหลวงพ่อน้อยคือเจ้าอาวาสหลวงพ่อน้อยเกิด2435มั้งบวช2456มรณภาพ2488ตอนปลายธันวา88ก็ตีเป็น89จำง่ายครับแล้วถ้าเป็นอาจารย์จริงเนี่ยตะกั่วกับกะลาเนี่ยพุทธคุณเท่ากันไหมพี่อะไรที่เป็นราหูพุทธคุณใช้ได้แต่กะลาเนี่ยเข้าได้มีความเป็นของวิเศษไงคือกะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาครับแล้วอันนี้พอเรามาคุยเรื่องลายมือจบแล้วเรารู้แล้วว่าวันนี้ลายมืออาจารย์กิ่งเนี่ยมีลายมือพ่อน้อยเนี่ยที่เป็นของพระราโนที่รับจากมือพ่อน้อยเพราะของในบ้านเขารับจากมือพ่อน้อยทั้งหมดถูกไหมครับครับมีลายมืออาจารย์กิ่งอยู่ด้วยเขามาหาผมที่ตลาดฟิวเวอร์เลตแล้วก็เอากะลาอาจารย์กิ่งเนี่ยใส่กระเป๋ามาอันที่ผมประมูลไปเมื่อวันก่อนเขาบอกเนี่ย
รับจากพ่อน้อยพ่อเขาได้เงินพ่อน้อยล้านเปอร์เซ็นต์บ้านเขามีแต่พ่อน้อยครับบ้านญาติของพ่อก็มีแต่พ่อน้อยแต่เนี่ยเป็นลายมืออาจารย์กิ่งคนที่ทำให้ผมรู้ว่าอาจารย์กิ่งช่วยพ่อน้อยอาจารย์ในเรื่องเนี่ยก็คือคุณโน้ตผมถามไหนเอามาดูซิไม่ได้เอามาอยู่ในเซฟคุยสักพักนึงถึงควักจากกระเป๋ามาให้ แล้วผมก็จ่ายตังค์เช่าเข้ามาวันนั้นแล้วผมก็ตามไปบ้านเขาแล้วก็ไปเช่าวัตถุมงคลในบ้านเข้ามาเรารู้เรื่องลายมือแล้วและอะไรที่มันยืนยันว่ากลาที่ลายมือแบบนี้มันจะต้องแท้ล่ะเออความเก่าคิดแบบวิทยาศาสตร์คือ1ความเก่าสองและฝีมือของช่างแกะผมชอบนะครับผมบอกแล้วมันจะมีคำถามหนึ่งว่ากลาโค้งตรงทำไมมีตรงมีโค้งไม่ยากเลยไม่ยากเลยกลานโค้งใช่ป่ะเวลาคุณเลื่อยคุณจะไปเลื่อยตรงโค้งทำไมล่ะคุณก็เลื่อยส่วนที่มันเรียบก่อนถูกไหมถูกครับคุณก็เลื่อยส่วนที่มันเรียบพอส่วนที่มันเรียบเนี่ยเลื่อยหมดแล้วจะตรงถูกไหมเล็กลงคุณก็ใช้ตรงส่วนที่มันโค้งครับคือเรากลาเนี่ยมันไม่ได้โค้งแบบทีเดียวเลยมันเป็นระนาบถูกไหมครับมันเป็นระนาบอย่างใต้ฐานเนี่ยฐานนี้ก็เรียบแล้วก็เรียบแล้วเป็นระนาบนะครับคราวนี้เราไปดูวิธีศึกษากลากันครับกลาเนี่ยมีวิธีศึกษา2 อย่างยังไงพี่ก็เหมือนกับหนุมานพ่อสุนครับนะครับก็เหมือนกับทุกๆอย่างคือศิลปะของคนแกะครับศิลปะของคนแกะเนี่ยคือผิดเพี้ยนเพราะอะไรรู้ป่ะผิดเพี้ยนเพราะคนที่มาเขียนตำราเนี่ยเขียนแค่ว่าคนแก่ให้หลวงพ่อน้อยเนี่ยมีแค่ลุงสีเล็กกับลุงสีใหญ่ไงผมก็ได้ยินเหมือนกันลุงสีใหญ่ลุงสีเล็กซึ่งจริงๆคนแก่ไม่ได้มีแค่นั้นไงครับจะมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้แล้วมีมากกว่านี้จะมาจบตรงไหนไม่ยากครับคุณก็ไปดูว่าสินที่แก่ให้หลวงพ่อน้อยซึ่งมันมีความเก่าและเป็นลายมือพ่อน้อยเนี่ย มันมีสินแบบไหนบ้างคือพิจารณาจากลายมือแล้วศิลปะแล้วถ้าไม่เห็นภาพนะฮะเราไปดูพร้อมๆกันนะครับให้แอดมินตัดให้แอดมินเอารูปกลาขึ้นหน่อยรูปกลาลูกกลาขึ้นหน่อยรอรูปสักครู่นึงหนังสือที่พี่รถใช้ศึกษากลาไม่นี่มีอันนี้เหรอคะพี่รถนี่เหรอพี่รถเอาอีกอันหนึ่งอีกอันใช่อันนี้มันก็ได้แต่ว่ามันจะดูไม่ชัดเจนเอาภาพเล็กๆพอนะลูกแล้วก็ตัดอีกอันหนึ่งเอาหน้ารอเอากล้องใส่เข้าไปเข็มกัดหน้าของอาจารย์กิ่งจานเองทุกชิ้นไหมเข็มกัดแต่ที่แน่ๆอาจารย์ปิ่นไม่ได้จานอ่ะนะเอาสินอันนี้สิลูกหน้าวัวเนี้ยใช่อันนี้คือเป็นเสียงขู่ครับอันนี้เป็นหน้าวัวเขาเรียกสินหน้าวัวซึ่งถ้าเพื่อนดูอันนี้แล้วก็ดูในกลาลูกนี้จุนเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นคนอันนี้ไม่ต้องเราลูกเอาอันนี้อันเดียวเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นคนแกะคนเดียวกันไหมเดียวกันเลยแต่จุนไล่แต่จมูกเลยจมูกอันนู้นกลมอันนี้แบนเห็นไหมหนวดอันนี้ยาวไปหน่อยอันนี้อันในรูปสั้นหน่อยเห็นไหมครับเขี้ยวอันนี้นะฮะไม่มีลายเขี้ยวนู้นมีลายเห็นไหมฮะเกศข้างบนอันนี้ใหญ่อันนู้นเล็กแต่โดยรวมก็เหมือนกันแต่โดยรวมคือคนคนเดียวกันแกะใช่ดูแล้วก็เหมือนกันไม่ได้เป๊ะไม่เป๊ะแต่เรารู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันแกะดูจมูกหนวดเกี้ยวอ่ะมาผัดอันต่อไปแอดมินเอาอันนี้เอาอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นครับอันนี้ขึ้นเห็นไหมครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บอ่ะ
แล้วก็เอาหน้านี้ไปจุนสองกล้องปัดกล้องที่จุนครับผมแต่กล้องที่จุน Put your fucking hands up Put your fucking hands up Put your fucking เห็นไหมครับเหลี่ยมก่อนเลยเหลี่ยมหน้าแม้จะเป็นสามเหลี่ยมกับเสมาแต่เราสังเกตได้ว่านี่คือคนคนเดียวกันแกะปากจะแบะเหมือนปากเป็ดเหลี่ยมถูกไหมมือราหูเป็นก้ามปูเห็นไหมข้างๆราหูแม้กระทั่งบนยอดชดาของราหูเห็นไหมครับอ่ะโอเคเอาลงครับอันนี้อ่ะคราวนี้สมัยก่อนเขาสอนให้เรารู้จักแต่เสมาซึ่งจริงๆพี่สุเทพพูดถูกคนที่เป็นช่างแกะหลวงพ่อกิ่งเนี่ยยุคที่ยังไม่มีลุงศรีเข้ามา มีไหมชาวบ้านบางครั้งชาวบ้านมีฝีมือในการแกะครับก็รวมกันแกะไปให้หลวงพ่อแต่กะลาที่แกะไปให้หลวงพ่อแต่ละชุดมันต้องไม่มีอันเดียวมันจะต้องหน้าคล้ายกันหมดครับและหลวงพ่อพลิกหลังมาก็ต้องเป็นลายมือหลวงพ่อเพื่อนๆนึกภาพออกไหมฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆถามว่ากะลามันดูยากไหมผมก็บอกว่าถ้าคุณหยิบเนื้อกะลามาแล้วไม่เก่าแล้วบอกเก็บดีแล้วไม่แห้งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะฮะเห็นความเก่าของกะลาแต่ละชิ้นที่อยู่ในถาดนี้ทั้งใช้และไม่ใช้แล้วผมยืนยันแล้วว่าเป็นกะลาของหลวงพ่อน้อยทุกชิ้นที่มาจากบ้านของอาจารย์วิทย์เสี่ยงหว่องหรือบ้านหัวกู้หยิบมาแต่ละชิ้นเลยครับนี่คือเสียงครูที่หลวงพ่อน้อยจะจานนำก่อนครับพออาจารย์หนึ่งพิธีจะมีเสียงครูหนึ่งอันครับอ่ะด้านหลังถามเพื่อนๆว่าเก่าไหมส่วนตัวผมเก่านะส่วนตัวผมอะว่าแบบเนี้ยนี่ใช้จนขายใช้อันต่อไปใช้จนขาดเลยเก่าไหมครับกะลาเนี่ยเขาจะมีความย่นของเขาจากความแห้งโดยธรรมชาติครับซึ่งไม่สามารถจะแต่งให้ย่นแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้ผ่านระยะเวลามาเป็นหลายๆสิบปีใช่ครับพี่อ่ะต่อไปจุนหยิบชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมเก่าไหมแน่นอนพี่มีรอยย่นหยิบชิ้นที่เป็นเกลือเดียวมาเกลือเดียวอันใหญ่เนี่ยอ่ะคือดูตาเปล่าอ่ะมันก็เก่าแล้วอ่ะมันก็โป๊ะแล้วมันก็มีความสมูทของความเก่าแล้วจะลายมือได้นะแล้วหยิบกะลาที่เป็นลูกมาคือความเก่าอ่ะจะเท่ากันหมดเลยครับพี่เห็นไหมคือความเก่าของกะลาเนี่ยมันจะเท่ากันหมดคือถ้าไม่ต้องไปพะวงกับตำหนิหรืออะไรเนี่ยหยิบเนื้อกะลามาก่อนเนี่ยคือมันเก่าแล้วนะมันแท้แล้วนะโอเคอ่ะเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์มาเกี่ยวกับกะลาเกี่ยวกับเรื่องกะลาแล้ววันนี้ผมมีเครื่องรางทีเด็ดด้วยนะคือโคสุภราช
โคสุภราชเดี๋ยวผมขอฉีดนิดนึงครับให้เพื่อนๆดูไปดื่มน้ำปัสสาวะฉีดก่อนได้ข่าวแว่วๆมาว่าคุณโอ๊ตจะแงะจะทำการแงะแกะวัวสุภราชตัวนี้ออกมาจากสีผึ้งในตลับเพื่อให้เพื่อนๆดูจะแกะง่ายๆกันสดๆเลยก็ต้องวานแอดมินเตรียมอุปกรณ์ในการแกะนิดนึงนะครับดูเป็นเล็กนิดนึงเพื่อไม่ให้รู้สึกเป็นวัวในตัวนี้จะพอกผงนะเป็นคลั่งทำการแกะสดๆเลยเดี๋ยวแอดมินเตรียมอุปกรณ์อย่าเพิ่งลุกไปไหนเล็กนิดนึงมันใหญ่ไปมั้งลูกเล็กกว่านั้นหน่อยเล็กเดี๋ยวจะแกะสีพึ่งเก่ามากใช่ครับคำถามนี้น่าสนใจขอความรู้วัฒนูเขาก็ทิ้งหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่ทางพี่โอ๊ตเลยของเก่ามีพิมพ์อื่นไหมครับประพุทธหรือพิตาเอาเตรียมไว้ก็ได้น่ะมันแข็งพอไหมแต่ไม่น่าแข็งมากแข็งไหมสีพึ่งเตรียมไว้ได้หลายอย่างมันต้องแง้ออกสีพึ่งไม่แข็งพี่โอ๊ตเพื่อนๆบอกว่าช่วยเล่าเรื่องวัวธนูหน่อยเขากระทิงวัวธนูคืออะไรวัวธนูคืออะไรเพื่อในความเข้าใจเพื่อนๆในวัวธนูคืออะไรก็คือก็นี่ไงก็คือเป็นพาหนะเครื่องรางของพระอินทร์เครื่องรางอันนี้เก่งอันนี้เก่งแต่ไม่กล้าพูดเสียงดังพูดดังๆดิเป็นพาหนะของพระอินทร์ส่วนยังไม่รู้ดิผมไม่รู้วัวธนูเป็นพาหนะของพระอินทร์ส่วนอ่ะหรือว่าวัวธนูกันผีกันผีเต้าบ้านคุ้มครองครอบครัวคุ้มครองคนในบ้านแล้วจู่ๆเขาจะเอาวัวมากันผีทำไมเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงเพื่อนๆอยากรู้เรื่องวัวคาถาจากระลาครับมีอยู่2บทนะฮะผมเห็นใน Google ที่ลงแต่ละอันน่ะมันไม่ได้ตรงกันในกระลาสักอันน่ะใน Google ที่ลงอ่ะมันเป็นคาถาเต็มของสุริยปภาและจันทรปภานะครับผมแต่คาถาบทย่อที่เขาจารย์อยู่ในพระราหูเนี่ยมันจะมีอยู่2บทซึ่งเป็นหัวใจคาถาถ้าเป็นกลางวันนะครับสุริยปภาจะเป็นกุเสโตโตโมโมมังรารามะมะโมโตติกุเสนะกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตติกุเสกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตติกุเสจำไม่ได้16ตัวถ้าเป็นคาถาจันทรปภากลางคืนจะเป็นยะถาตังตะตังมะมะถาถาเสตัง14ตัวยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังอ่านคาถาให้ได้ตามนี้ก็จะเข้าใจว่ากลาอันเนี้ยเป็นคาถาสุริยภาหรือจันทรปภาเข้าใจไหมครับบางทีก็มีตัวอุเกินมาคือคุณต้องอ่านบาลีให้ออกอ่ะคุณก็จะเก่งกว่าเขาบ้านเขาต้องไปหัดอ่านบาลีแล้วบาลีที่อยู่ในกลาเนี่ย8อย่างนั้นด้วยใช่พี่เป็นขอมลาวนี่ยะถาตังแล้วตรงนี้ยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังจบ1บทขึ้นกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตเตกุเสจบแล้วก็มาต่อที่นะ12โม21เรื่อยๆด้วยเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือจาน2เลิก2บทในจานเดียวนะฮะก็คุณก็เราไปอ่านเอาเพราะผมไลฟ์เรื่องกาลาในการนี้นะครับถ้าอยากรู้เหมือนผมคุณก็ต้องไปหัดอ่านครับถ้าอ่านออกคุณก็จะเก่งกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นเองอ่ะไปดูเรื่องวัวกันเรื่องวัวพี่เรื่องวัวก็คือจริงๆเนี่ยโคสุภราชเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือโคอุสุภราชโคอุสุภราชจริงๆเป็นเทวดานะครับผมชื่อนนทิเทวดาชื่อนนทิเนี่ย ครับ
คือเป็นพาหนะของพระอิศวรเวลาพระอิศวรเดินทางจะขี่เห็นไหมที่มีที่มีพระรัตนะทรงโคอ่ะแล้วได้มีทรงโคโคนั้นอ่ะคือโคอุสุภราชคือพันนนทิถ้าอยู่บนสวรรค์จะเป็นเทวดาที่รูปงามมากแต่ถ้าพระอิศวรเดินทางก็จะเป็นวัวพระอิศวรขี่แล้วมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบผีสามนาไม้ทุกอย่างโคสุภราชของหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับโคสุภราชมีทำด้วยกันหลายอย่างครับโคสุภราชเนี่ยหลวงพ่อน้อยก็เรียนวิชามาคือจะมี2แบบคือแบบที่ทำจากข้างพุทราครับข้างพุทราที่เกาะอยู่กับกิ่งพุทราที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยคือต้องเอาข้างพุทราแบบนี้มาแล้วก็เอามาเคี่ยวให้เหนียวนะครับการจะทำโคสุภราชหรือวัวธนูที่ทำจากข้างพุทราได้เนี่ยต้องใช้พิธีที่ดูฤกษ์ดูยามแล้วส่วนมากจะตรงกับวันวิสาขะหรือวันมาฆบูชาครับต้องทำพิธีให้เสร็จภายในโบสถ์เนี่ยภายในฤกษ์ที่กำหนดห้ามทำนอกฤกษ์จะวิบัติอีกเช่นกันคนที่จะเข้ามาอยู่ในพิธีได้เนี่ยคือต้องถือศีล5มาไม่น้อยกว่า7วันครับถึงจะเข้าพิธีได้นุ่งขาวห่มขาวมาทำอะไรก็จะทำแกนลวดไว้ทำแกนลวดไว้นะเพื่อจะเอาข้างเนี่ยพ่อเข้าไปในแกนลวดหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองคำแผ่นไหนก็แล้วแต่พอได้เลิกปุ๊บหลวงพ่อก็จะจานก็เอาไปใส่ไว้ในลวดแล้วก็เอาข้างในพ่อได้กี่ตัวก็จบเลิกเท่านั้นครับซึ่งปลูกเสกเป็นโคอุสุภราชหรือโคสุภราชนี้พ่อน้อยทำโคสุภราชที่อาถรรพ์ที่สุดคือทำจากตานกกรดคือตานกทะเลที่เป็นสีแดงมีอยู่ครั้งหนึ่งปู่บุญเนี่ยเคยไปร่วมปลูกเสกพิธีกับหลวงพ่อน้อยครับต้องไปล่วงหน้า1วันเพราะอะไรพี่ก็พิธีใหญ่ไงต้องเดินทางล่วงหน้า1วันก็เขาเรียกอะไรนะก็ต้องจำวัดอยู่กับหลวงพ่อน้อยสีทองปู่บุญก็เดินกลางคืนไงปู่บุญก็ทำให้หลวงพ่อน้อยได้เห็นแสงเนี่ยว่าเรืองที่หลวงพ่อน้อยปู่บุญก็เลยตอนเช้าปู่ก็เลยถามพ่อน้อยว่าอะไรที่ทำไมถึงมีแสงอยู่ที่จำวัดของท่านพ่อน้อยก็บอกคงเป็นแสงของวัวธนูละมั้งปู่บุญยังบอกว่างั้นท่านทำให้ฮะผมตัวหนึ่งได้ไหมปู่บุญยังขอให้พ่อน้อยทำวัวให้เลยอันนี้คือเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเล่าว่าคือคนที่เอาวัวธนูหรือโคอุสุภราชของหลวงพ่อน้อยไปใช้ไว้ที่บ้านเนี่ยโจรจะเข้าไปปล้นไปขโมยของในบ้านโจรเนี่ยก็มีของก็เสกของแล้วก็โยนข้ามหลังคาไปเพื่อสะกดให้คนในบ้านเนี่ยหลับสนิทแล้วก็จะเข้าไปขโมยของครับปรากฏว่าก็มีวัวตัวมันเหลือบตาแดงเนี่ยวิ่งขึ้นมาโจรก็หนีออกไปนี่เขาเรียกอาถรรพ์ของวัวธนูที่ใช้เฝ้าบ้านที่เกิดขึ้นกับวัวหลวงพ่อน้อยแต่วัวหลวงพ่อน้อยเนี่ยมีน้อยเพราะอะไรเพราะหนึ่งข้างพุทราก็หายากแล้วต้องเอาที่จะชี้ที่ตะวันออกด้วยต้องทำไงเลิกด้วยทำพิธีด้วยก็มีอย่างนึงคือทำจากเขาวัวกระทิงที่เห็นเนี่ยคือทำจากเขาวัวกระทิงวัวตัวหนึ่งหนึ่งเขาจะทำได้แค่หนึ่งตัวหนึ่งเขาทำได้แค่หนึ่งตัวแค่นั้นแล้วก็เป็นวัวกระทิงด้วยไม่ใช่วัวฟ้าผ่าตาแล้วต้องเป็นวัวกระทิงเท่านั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยช้างยังมีเยอะกระทิงยังมีเยอะต้องเป็นเขาวัวกระทิงเท่านั้นครับหนึ่งเขาทำได้หนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหนี่คือเรื่องราวของโคอุสุภราชหรือเทวดาที่ชื่อนนทิที่เป็นพาหนะพระอิศวรนั่นเองโอเคไหมครับเพื่อนๆโอเคโอเคแล้วครับถ้าเพื่อนๆโอเคแล้วเมื่อกี้พระโคนันทพิสารอันนั้นเป็นเรื่องเล่าในพุทธประวัติใช่ครับที่สามารถลากของได้เยอะนะไม่ใช่โคอุสุภราชครับผมเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนๆไปว่าพี่จะแกะแกะอะไรอ่ะนะสีพึ่งสีพึ่งไงนะครับผมคือก็คือศาสตร์เขาเป็นแบบนี้หนึ่งเขาใช้ได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นศาสตร์เขาเป็นแบบนี้ไงนะครับข้อกำหนดของวิชานี้เขาเป็นแบบนี้ไงครับก็เลยหนึ่งเขาทำได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับผมโอเคมียาผมไหมใครมีคำถามอะไรพิมเข้าถามได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่โหมดแบ่งปันโอ้โหแล้วถ้ามีหน้าพระแบบนี้อยากได้อะไรแบ่งปันจัดให้แน่นอนวันนี้ครับผมผมชอบนะพี่สุเทพกับพี่บรรจงเนี่ยก็จะมี
คนที่เล่นพระพุทธคุณเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่ลึกซึ้งแล้วแกจะเค็มคอมเมนต์คุยกันตลอดอ่ะนะครับอย่างนี้ถือว่าสุดยอดครับมีส่วนร่วมกับเราดีใช่แล้วครับเครื่องรางวันนี้ที่ผมแบ่งให้วันนี้นะครับถ้าอยากขอบคุณครับผมถ้าอยากได้อะไรก็เดี๋ยวให้น้องจุ้นโชว์ลงไปเลยรอนานแล้วครับนี่อาบอกโอ้นี่ให้ข้อมูลกันยาวมากนะยาวกลัวเขาว่าทีมมีเกมไหมก็ต้องบอกเลยว่าข่าวก็คือข่าวว่าเอาเรซินมาทำเป็นข่าวเอาพลาสติกทำเป็นข่าวมันก็ไม่เหมือนอ่ะครับเพียงแต่ว่าข่าวว่ามันเก่าไหมดูข่าวให้เป็นด้วยข่าวมันเก่าไหมตบไอ้จุ้นทีนี้วางลง มันจะมาตลอดเลยนะ นะครับแบ่งปันวัวครับได้โอเคครับผมบอกให้หยิบโชว์ผมก็หยิบโชว์วัวใช่ไหมผมจัดบัวตรงไหนธนูหรือพ่อน้อยให้อันเนี้ยเขาเรียกว่าศีลที่จบชัดเจนก็คืออย่างในหนังสือนครปฐมใช่ป่ะเขาก็จะลงศีลที่ชัดเจนไว้เปิดดูเมื่อก็ถามอยู่เลยว่าวัวกระทิงมีเก๊ไหมครับทุกคนอธิบายจริงวัวกระทิงมีเก๊ไหมคือมันไม่เก๊หรอกครับเขาก็เอาเขาอื่นที่ไม่ใช่เขากระทิงมาแกะแค่นั้นเองนะครับแต่คือในอดีตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเก๊มาแต่อดีตเขาที่เอามาแกะใหม่ๆอ่ะมันก็ไม่เก่าเหมือนกับเขาที่เขาแกะมาตั้งแต่สมัยยุคหลวงพ่อน้อยมีชีวิตอยู่แค่นั้นเองแต่แกะออกมาแล้วน่ะศีลเป็นแบบไหนก็อีกเรื่องนึงนะใช่ว่าศีลของคนแกะเนี่ยเขาจะคนที่ไม่ใช่ช่างคนนั้นจะแกะได้เหมือนช่างคนนั้นไหมครับเดี๋ยวให้น้องจุ๊ดนี่น้องจุ๊ดเอาให้ดูนี่ครับก็คือศีลที่เขาลุกอันนี้ครับเล่นละครผมนี่เห็นไหมก็คืออ่ะแล้วก็เอาวัวตัวนั้นมาวางลุกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีนี่คือเป็นศีลอันเดียวกันคือขาหลังสั้นขาหลังสั้นขาหน้ายาวเห็นไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือความเก่าความแห้งครับคุณมาจะเห็นแล้วว่าโอเคเนี่ยเป็นช่างคนเดียวกันแก่นะเห็นไหมครับโอเคมีไหมก็ถ้าจะมีในหนังสือองค์พระปฐมใช่ป่ะมีหมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะมีวัวนี่ครับก็จะมีวัวตั้งแต่ตัวไซส์ใหญ่ไซส์เล็กลงมาไซส์เล็กลงมาเนี่ยครับก็คนแกะก็เป็นคนเดียวกันเห็นไหมครับอ่ะโอเคไม่มีโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เครื่องรางสุดยอดประเทศไทยแบบจบกับรายการสันขวานนะครับเราจัดให้นะครับผมเราใช้แบบที่ว่าส่งได้ทุกงานนะครับเรามีไว้รับประกันการันตีแบบที่ว่าคุณเช่าพระอย่างสบายใจครับยิ่งผมบอกแล้วว่าเครื่องรางวันนี้เจี๊ยบครับพี่ไม่ใช่มีให้หาใช้ก็ได้ง่ายๆนะแน่นอนนี่คือบางคนน่ะยังหนุมานพระสุนมี80องค์เนี่ย